الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอบคุณท่านอิหม่ามท่านกอติบบิลาลคณะกรรมการและผู้หลักผู้ใหญ่และบรรดาทีมงานของมัสยิดริยาดิสุนันที่ได้จัดงานในครั้งนี้ก็แต่ละปีก็เวลามาที่นี่ก็จะชื่นใจนะคนเยอะมากอาหารการกินก็ขายแพ็บๆๆๆ ร้านนู้นหมดร้านนี้หมดก็ดูแล้วก็คงไปได้อย่างสะดวกสบายนะครับก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดตอบแทนคุณงามความดีกับทุกท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่แห่งนี้ก็จะมีการให้ความรู้ตลอดทั้งวันตั้งแต่ในช่วงบ่ายมาจนกระทั่งอัสรีแล้วก็หลังอิชาก็จะเป็นในเรื่องราวของอัลอิสลามถึงแม้ว่าจะมีกิจกรรมอะไรจะอะไรแต่ก็ไม่ทิ้งในเรื่องราวของอัลอิสลามที่พี่น้องได้มาเรียนรู้แล้วก็เป็นช่วงสุดท้ายของการจัดงานในครั้งนี้ก็คือผมกับอาจารย์ฟริดเฟนดี้ได้มาพูดคุยกับหัวข้อที่อะไรเลือกอะไรดุนยานะดูสิจำหัวข้อไม่ได้อะไรหัวข้ออะไรนะอัดนานหัวข้ออะไรนะอีกครั้งนึงเลือกอย่างดีเพื่อดุนยาแล้วอาคิเราะห์ไม่เลือกหรือพี่น้องครับเดี๋ยวต้องทำความเข้าใจกับหัวข้อนิดหนึ่งเพราะว่ามันลงท้ายด้วยว่าแล้วอาคิเราะห์ไม่เลือกหรือต้องบอกก่อนนะครับว่าอาคิเราะห์นี่เลือกไม่ได้แล้วนะหมดสิทธิ์แล้วเราเนี่ยเลือกในอาคิเราะห์อย่างดีหรืออย่างไม่ดีนั้นเราสามารถเลือกได้ตอนอยู่ในดุนยาแต่ผลมันจะไปเกิดกับอาคิเราะห์อาคิเราะห์นี่หมดสิทธิ์แล้วนะให้เข้าใจตามนี้กันก่อนเดี๋ยวพี่น้องจะงงหัวข้อนะครับพอพูดถึงเรื่องดุนยาเนี่ยเราก็อยู่ในโลกดุนยากันตอนนี้ดูเหมือนว่าโลกดุนยานี่ปั่นป่วนเหลือเกินกับไอ้เรื่องของโควิด19ก็ดูเหมือนว่าตอนนี้วันนี้สาวว่าจะมีติดอีก 2-3 คนมั้งนะครับในประเทศนะคือต่างประเทศที่เข้ามาแล้วถูกกักตัวนะไม่ต้องไปพูดถึงหรอกมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะก็ถ้ายังไม่โล่งจริงยังไม่ใสๆจริงๆเขาก็ไม่ปล่อยให้เข้าประเทศใช่ไหมแต่ที่จะพูดคุยกันคือว่าติดในประเทศด้วยกันเนี่ยนั่นคือปัญหาก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะครับในขณะที่ซาอุดิอาระเบียล่าสุดมีการรายงานว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อ190รายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไม่รู้เพราะว่ามาระยะหลังๆนี้ดูเหมือนว่ารัฐบาลหลายๆเรื่องปิดบังโกหกบ้างถ้าเรื่องไม่แดงจริงก็ไม่เปิดเผยคือผมนี่จะติดตามข่าวอะนะพี่น้องก็ต้องเข้าใจนะว่าผมติดตามข่าวในเรื่องการเมืองในเรื่องอะไรก็ดูเหมือนมันมีอะไรปิดบังหลายๆเรื่องจนกระทั่งชาวบ้านทั่วโลกเขาโวยออกมานะถึงจะยอมรับก็อย่างว่าก็ว่ากันไปอ้าวเขาว่า190เราก็ตีเป็น190คนนะครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมาในซาอุดิอาระเบียแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับตอนนี้ในกรุงเทพมหานครนี่ก็ยังต้องถือว่าขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากถึงแม้ว่าจะมีการพบผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครหนึ่งรายนะครับแต่ก็ล็อกแล้วก็พยายามที่จะบีบให้มันแคบขึ้นใครที่ไปอะไรจะอะไรก็ล็อกตัวตอนนี้น่าจะมีผู้ถูกล็อกตัวไปเนี่ยล่าสุดทางด้านเชียงรงเชียงรายอะไรเนี่ย700กว่าคนแล้วนะถูกล็อกตัวนะเอาไป ตรวจสอบก่อนกักกันก่อน
นะใครที่พบเจอหรือได้สัมผัสกับทางด้านของผู้ป่วยก็ว่ากันไปแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับณวันนี้พี่น้องได้เห็นแล้วสภาพความเป็นจริงว่าในเรื่องของการยืนห่างยืนอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าในเรื่องของวิชาการนะขอพูดเรื่องนี้หน่อยก่อนหน้านี้พี่น้องจะสังเกตได้ว่ามีมัสยิดหลายมัสยิดได้ทำการยืนห่างกันในละหมาดแต่เวลากินข้าวเนี่ยงานสุเหร่างานมัสยิดหัวรวมกันเลยมันก็แปลกเหมือนกันไม่รู้เอาอะไรคิดกันถ้ากินข้าวกันห่างคนละเมตรอันนึงคือคนละเมตรพอจะรับได้เพราะเขาห่างกันตลอดเลยนี่กินข้าวหัวรวมแต่เวลาจะละหมาดโควิดมาตอนละหมาดว่ะเฮ้ยโควิดมันร้ายเว้ยมันน่าแปลกใจไหมพี่น้องครับเจอกันเนี่ยหูจุ๊บเป็นติดไหมถ้าเป็นนี่ติดไหมเอาว่ากันเนี่ยเปอร์เซ็นต์ติดเยอะมากกว่าแต่ไม่เป็นไรพอละหมาดแกอยู่ตรงนู้นฉันอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่อ่ะแล้วนี่บางที่จัดงานเนี่ยที่เคยเยี่ยวต้องยืนห่างก็เห็นนั่งติดกันเนี่ยที่ไม่มีคำสั่งนะให้นั่งติดที่มีคำสั่งให้ติดค่าห่างจำไว้นะครับพี่น้องครับวันนี้ถ้าไม่ละอายก็พูดไปผมพูดถึงผู้รู้ในประเทศไทยนะถ้าไม่ละอายก็พูดไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ด้วยฝากไว้ด้วยนะไอ้ที่ปัตตวาไม่ได้ต้องห่างแต่เวลาไปนั่งรวมหัวกันเนี่ยยิ่งวันนี้จัดงานหลายที่นี่หลายที่ปากดีบอกไม่ได้ต้องห่างแต่เห็นนั่งหัวรวมกันนี่แต่เวลาละหมาดเอาอะไรมาคิดฝากไว้ด้วยถ้าไม่อายก็ทำไปพี่น้องครับเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มมาแล้วมันชักที่ตากที่สิงห์บุรีเอานี่มายะลาอีกแล้วเอาที่นู่นที่นี่เริ่มวันหนึ่งเนี่ยถ้ากระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยเขาประกาศว่าเขาเอาไม่อยู่แล้วนะก็บ้านใครบ้านมันใครว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไม่เอาไม่เอากูไม่เอาบ้านใครบ้านมันกูไม่มีจะกินข้าต้องออกไปสุเหร่าก็นบีสั่งบ้านใครบ้านมันเข้าใจนะครับเมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นก็นู่นให้อยู่ในบ้านฟายัมกุสุฟีไบตีฮีสำนวนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เขาอยู่ในบ้านก็เหมือนกับที่เราเคยทำกันมาแล้วเราก็รอดปลอดภัยมาแล้วอะไรมันจะดีไปกว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่ะแต่วันนี้หลายที่ไม่เอาแม้กระทั่งซาอุดิอาระเบียก็ไม่เอาแล้วมันจบมั้ยล่ะกี่เดือนล่ะพี่น้องไม่ต้องไปสนเนี่ยวันนี้นะไม่อารับกับอาจัมเนี่ยแม่นึกถึงคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกพวกอาหรับไม่ได้ดีไปกว่าพวกเราหรอกแล้วพวกเราก็ไม่ได้ดีไปกว่าพวกอาหรับหรอกแต่ที่จะดีเลิศประเสริฐศรีชวีวันหันสาอุราสมอุดมศรีก็คือการตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นดีเลิศใครที่ตักวาต่ออัลเลาะห์เชื่อฟังคำสั่งนั่นดีเลิศไม่ได้หมายความว่าอาหรับมันโอ้โหมันต้องตักวาก็คำสั่งชัดๆเราก็ไม่รู้แล้วก็ไปเล่นแร่แปรธาตุขยายกันไปขยายกันมากลัวเศรษฐกิจพังมันก็ไม่แตกต่างจากยุโรปหรอกเอาทัศนะของยุโรปเอาหะดีษของยุโรปมากบหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอ้ทำบ้าไงรู้ใจทำบ้าป่ะรู้จักป่ะที่มันไม่ได้เป็นไอ้นั่นน่ะมันไม่ได้เป็นไอ้ประธานาธิบดีแล้วอ่ะไม่ได้โรคมาทั้งมันใครมีภูมิคุ้มกันก็อยู่ใครมีไม่มีภูมิคุ้มกันก็ตายนั่นคือใครนี่คือใครนี่คือไอ้ทำบ้าแล้วยุโรปบางประเทศก็บ้าตามก็มันเรื่องของเขาแต่คำสั่งของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีไหมมีอ่ะมีไหมไม่เอาอ่ะซาอุดีนะให้มันซาอุดีซาอุเดอร์อะไรให้มันที่ไหนก็ทำไมเราเรียนไม่เข้าใจอ่ะเราเรียนเข้าใจแล้วทำไมอ่ะเราไม่ปฏิบัติตามพี่น้องครับฉะนั้นให้พี่น้องยึดในหลักการเพราะวันนี้เราจะต้องเอาของดีในดุนยาเนี่ยถามจริงเวลาพี่น้องวันนี้ใครซื้ออะไรบ้างเนี่ย
ซื้อไหมเสื้อผงเสื้อผ้าซื้อของอะไรไหมข้างนอกสวยๆนะร้านบารานาเลยนะเข้าไปนี่เลือกไหมเลือกไหมผืนนี้ไม่สวยวายผืนนี้วายไม่สวยว่ะสีไม่จับวายวายแหมมันน่าจะมีลูกไม้ตรงนี้หน่อยสารพัดสารเพว่ากันไปเลือกไหมเลือกแล้วถามว่าอิบาดะห์ที่เราจะปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เลือกอ่ะวันนี้เราจะไม่เลือกอ่ะว่าเออวันนี้เราจะทำยังไงพี่น้องครับไม่ใช่อะไรก็ได้นะวันนี้เนี่ยอยากจะพูดถึงเรื่องอะไรวะมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่อะไรก็ได้เป็นมุสลิมไหมเป็นมีลาอิลาฮิลลอฮ์ไหมมีมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์มีไหมมีแต่ฉันไม่ว่าอะไรใครเลยไม่เอา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 เราอย่าว่ากันไม่เอาไม่เอาพี่น้องครับผมเองเนี่ยถามว่าอยากไม่ว่าใครเนี่ยอยากให้ผู้คนชื่นชมถูกไหมแต่ทำไมเวลาเราพูดไปเราถึงโดนด่าล่ะเออนึกว่าผมอยากโดนด่าไงผมซาดิสบ้าไงวันๆพูดชอบให้เขาด่าสวนเปล่าแต่วันนี้ด้วยความรักที่กำลังจะบอกว่าเออสังคมนะมันไม่ถูกต้องอย่างนี้นะไม่นี้นะผมไม่ใช่เป็นคนดีเลิศประเสริฐศรีผมไม่ใช่เป็นคนถูกหมดบางอย่างผมก็มีผิดแต่ก็ยอมรับว่าเออมันผิดแต่วันนี้นะไอ้สิ่งที่ผิดเวลาเราบอกผิดก็บอกไม่ผิดนี่แหละคือปัญหาคือไม่ยอมรับความจริงกันที่เกิดขึ้นไงพี่น้องครับซึ่งเราก็จะต้องมาคุยกันว่าวันนี้ทำไมเราถึงต้องออกมาเรียกร้องให้พี่น้องเลือกสิ่งที่ดีในชีวิตก่อนที่พี่น้องจะจากไปการเลือกนี่นิดนึงมันไม่ใช่แบบอาหารนะอร่อยใครอร่อยมันก็เลือกก็อร่อยใครอร่อยมันไม่ใช่แต่ในเรื่องของการที่เราจะต้องทำอิบาดะห์ในเรื่องความเชื่อการปฏิบัติเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างส่วนมากเราเลือกไม่ได้เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำหนดมาอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้พี่น้องอย่าลืมนะอิสลามหลายเรื่องบังคับให้พวกเราทำบังคับนะแต่โอเคพี่น้องไม่ทำพี่น้องฝืนในดุนยานี้อัลลอฮฺก็ทดสอบอีกว่าใครก็ทำอะไรพี่น้องไม่ได้มุสลิมที่ไม่ละหมาดมักเร็บพี่น้องว่ามีไหมจนกระทั่งเวลาเนี่ยพี่น้องว่ามีไหมในประเทศไทยทำอะไรไม่ได้ไหมเอาตำรวจไปจับได้ไหมอิหมัมไปจับได้ไหมมันได้เตะอิหมัมมันสิยุ่งอะไรกูเอาใช้ว่าล่ะไม่ยุ่งอะไรมาสิมาจับสิมาเห็นไหมพี่น้องครับวันเนี้ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบแล้ววันนี้นะต้องขอขอบคุณนะพี่น้องที่มาเรียนเนี่ยพี่น้องได้ริสกีแล้วนะผมพยายามย้ำนะไม่ได้หมายความว่าริสกีนี่จะต้องได้เป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรเนี่ยที่พี่น้องมาฟังเรื่องราวอิสลามเนี่ยและจะต้องนำเอาไปปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีในรายละเอียดเนี่ยมันมีอะไรเออมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าเป็นริสกีอันประเสริฐแล้วที่พี่น้องจะใช้เพราะมันจะมีส่งผลไปถึงในวันอาคิเราะห์ก่อนที่จะพูดเรื่องอะไรในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ฟริดเป็นดีได้พบกับท่านมีน้องครับเชิญครับอาจารย์ครับวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพต้องชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ที่พระองค์ทรงเมตตาให้เรามีโอกาสได้พบกันอีกครั้งหนึ่งเพราะเท่าที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสเจอกันที่นี่ปีละครั้งปีนี้ได้เจอกันแล้วแต่ปีหน้าจะได้เจอกันอีกหรือเปล่านั้นวัลลอฮุอาลัมแต่ดูแล้วน่าจะเป็นการไปก็ไม่แน่ไม่แน่เพราะอายันไม่ได้เรียงตามบัตรประชาชนไม่ได้เรียงว่าใครเกิดก่อนเกิดหลังใช่ไหมไอ้คนที่ทำตัวยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะ
ยังไม่ยอมแก่เนี่ยอยู่ๆอาจจะล้มตึงไปเลยก็ได้ใช่ไหมอาจจะเร็วๆนี้ได้ข่าวอินนาลิลละอาจารย์อามัดไปแล้วมันก็เป็นไปได้เพราะงั้นเราไม่รับประกันนะว่าปีหน้าจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าแต่เมื่อเราได้มีโอกาสเจอกันในวันนี้แล้วต้องชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะที่ผ่านมาเนี่ยปีละครั้งเราเจอกันเราก็ได้ถ่ายทอดประโยชน์ซึ่งกันและกันให้ความรู้พูดคุยแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจกันในเรื่องของศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าและก็ดีที่สุดสำหรับชีวิตของคนที่เป็นมุมินขอมีส่วนร่วมกับอาจารย์อาหมัดในประเด็นที่ได้เปิดไว้ในตอนแรกหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของโควิดมีอยู่คำพูดหนึ่งที่อาจารย์อาหมัดบอกว่าถ้าไม่อายก็ทำกันไปเถอะเพราะว่าในสังคมของเราเนี่ยมันมีบางคนพูดอย่างหนึ่งแล้วก็ทำอย่างหนึ่งดูมันเป็นเรื่องที่มันตลกนะเวลาพูดรณรงค์เรียกร้องบอกเราต้องยืนห่างยืนห่างที่ไหนอ่ะในละหมาดแต่พอนอกละหมาดยืนชิดติดกันเจอกันกุจุบกันเวลาจัดงานก็นั่งหัวรวมกันแต่เวลาเข้าไปละหมาดยืนห่างถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสังคมของเราสิ่งที่ศาสนาใช้ให้ชิดเรากับห่างแต่สิ่งที่ศาสนาไม่ได้กำหนดว่าจะต้องชิดว่าจะต้องห่างเรากับชิดกันเราชิดกันได้สิ่งที่ศาสนาไม่ได้สั่งเราทำได้แต่สิ่งที่ศาสนาสั่งเรากับทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะงั้นคำของอาจารย์อาหมัดที่บอกว่าทำไมอายก็ทำไปเถอะนึกถึงหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งที่นบีบอกว่าอินนามิมมาอัดรอกันนาซุมินกะลามินนูบูวะตินอูลามันมีคำพูดของบรรดานบีในยุคก่อนๆที่บรรดานบีแต่ละคนต่างก็พูดถ้อยคำนี้แล้วพอมาถึงยุคของมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็บอกว่าท่านก็ขอพูดคำนี้ด้วยคนหนึ่งแปลว่ามันเป็นวาจาอมตะใช่ไหมหรืออมตะวาจาอะไรเนี่ยแปลว่าพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยทำไมอ่ะเพราะสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้มันเป็นกมลสันดานของมนุษย์ที่อัลลอฮ์ให้มาติดตัวใช้ภาษาอย่างนี้คงจะไม่แรงไปนะคำว่ากมลสันดานเนี่ยเพราะในธรรมชาติของความเป็นมนุษย์อัลลอฮ์ให้สิ่งนี้มาทุกคนแล้วก็ทุกยุคทุกสมัยบรรดานบีแต่ละคนก็พูดพอมาถึงยุคของท่านนบีมูฮัมมัดนบีมูฮัมมัดก็บอกชัดก็พูดโดยคนนึงอะไรอ่ะอิซาลัมตัสตะฮีฟัสนะมาชิตะถ้าไม่อายก็ทำไปเถอะแปลว่าถ้าไม่มียางอายเนี่ยอยากจะทำอะไรก็ทำไปพูดอะไรก็พูดไปพูดได้ทำได้อะไรต่ออะไรเพราะมันไม่มีความละอายในการควบคุมจริงๆแล้วถ้าความเป็นมนุษย์น่ะเอาไว้ความอายอยู่ในกมลสันดานทุกคนจะมีความรู้สึกอายกระดากถ้าใครก็ตามไม่มีความรู้สึกรู้สานี่เลยแปลว่าคนที่มันไม่มีจิตวิญญาณหรือคนบ้าแต่ถ้ายังมีจิตวิญญาณมีความเป็นมนุษย์ปกติมันจะต้องมีความรู้สึกละอายเมื่อไรก็ตามที่เราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามคำสอนของศาสนาเพราะงั้นท่านนบีจึงบอกว่าอัลฮัยาอุชอบะตุนมินันอีมานความละอายก็เป็นส่วนหนึ่งของการอีหม่านด้วยเหมือนกันแปลว่าเมื่อไรก็ตามที่เราจะทำผิดหรือทำสวนกับคำสอนของศาสนามันยังมีความรู้สึกกระดากหรือมีความรู้สึกอายอยู่ในหัวใจผมเชื่อว่าคนที่เขายืนห่างเนี่ยเขาไม่สนิทใจหรอกเวลาละหมาดแล้วยืนห่างกันสามวาสองศอกอ่ะผมเชื่อว่าเขาต้องตะขิดตะขวงใจว่าเอ๊ะทำไมเพราะในยุคของท่านนบีเขาไม่เคยยืนห่างยืนชิดซอฮาบะตาบีอินตาบิตาบีนมุสลิมตั้งแต่อดีตมา1400กว่าปีไม่เคยมีเลย
หรือแม้กระทั่งตั้งแต่เราเกิดมาน่ะเคยเจอไหมเคยมีไหมไม่เคยมีเลยมาเกิดในยุคนี้พ.ศ.นี้เท่านั้นแหละที่เพิ่งจะมีน่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ละหมาดแล้วมันยืนห่างกันสามวาสองศอกอย่ามาอาแบบนี้เนี่ยมันต้องกระดากกันบ้างแหละคนที่ทำอ่ะถ้ายังมีความรู้สึกรู้สาอยู่ว่าเฮ้ยมันจะใช้ได้หรือว่าเฮ้ยมันจะถูกหรือว่ามันไม่สนิทใจใช่ไหมหรือยืนห่างกันอย่างชนิดที่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยมันไม่มีความละอายหรือไม่มีความตะขิดตะขวงใจเลยทำสวนกับคำสอนของศาสนาอย่างน่าชื่นตาบานน่ะมันทำได้หรือคนมีอีหม่านในหัวใจน่ะมันทำได้หรือผมเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาไม่สนิทใจหรอกแต่เราน่ะสบายใจทำไมเราสบายใจล่ะเพราะเราสามารถที่จะรักษาสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช่ไหมเมื่อยามไม่มีเหตุก็ละหมาดที่มัสยิดยืนชิดติดกันแต่เมื่อยามที่มีเหตุเป็นยังไงก็บ้านใครบ้านมันในชีวิตของเราเนี่ยเราไม่เคยเลยที่จะละหมาดอีดที่บ้านมามีอีดเล็กที่แล้วเนี่ยอีดบ้านบ้านใครบ้านมันใช่ไหมในตอนอีดเล็กคราวที่แล้วเนี่ยบ้านใครบ้านมันแต่พออีดใหญ่อัลลอฮ์เมตตาให้พวกเราได้มีโอกาสกลับมาร่วมกันละหมาดญะมาอะห์ที่มุศอลลาอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะฉะนั้นสถานการณ์มันไม่ทราบว่ามันจะกลับมาระลอก2หรือเปล่าแต่มันเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆในแต่ละจังหวัดในแต่ละที่ปัญหาก็คือเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาให้มัน เกิดขึ้นถ้ามันย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นบททดสอบวัดอีหม่านของคนแหละระหว่างซุนนะของท่านนบีกับซุนนะขององค์การอนามัยโลกถามว่าทำไมเราถึงทิ้งซุนนะของนบีทั้งที่เราสามารถปฏิบัติตามซุนนะของนบีได้ไม่ใช่ไม่ได้นะแต่ถ้ามันไม่ได้เอ้าบ้านใครบ้านมันก็มีคำสอนของนบีรองรับอยู่แต่ถ้าสามารถทำได้แล้วไม่ทำทิ้งซุนนะของนบีแล้วไปเอาซุนนะขององค์การอนามัยโลกมาสวมแทนห่างกันเมตรครึ่งถึง2เมตรตอบกับตัวเองว่ายังไงอ่ะและจะไปตอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์ได้ยังไงอ่ะทั้งที่ศาสนามีรุกซอชัรอียะห์มีข้อผ่อนปรนตามบัญญัติศาสนาให้แล้วคือศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้บังคับวางกฎเกณฑ์ตายตัวทำไม่ได้ก็ต้องทำจะตายก็ต้องทำไม่ถึงขนาดนั้นศาสนาของเรามีข้อผ่อนปรนยืดหยุ่นอยู่ในแต่ละบทบัญญัติเช่นละหมาดยืนไม่ได้ทำไมต้องนั่งหรือต้องยืนละหมาดไม่ได้ก็ไม่ต้องตะแบงยืนนั่งนบีบอกฟอซอลลิกออีมันยืนละหมาดก่อนแต่ถ้ายืนไม่ได้ฟาอิลลัมตัสซะติฟะกออีดันก็นั่งสิแต่ถ้านั่งไม่ได้ฟาอิลลัมตัสซะติฟะอะลาจัมบิก็นอนเอานอนตะแคงหันไปทางกิบลัตถ้าตะแคงแล้วมันก็ยังไม่ได้เอาท่าไหนที่ทำได้ก็ทำนอกจากสุดความสามารถเห็นไหมศาสนาอิสลามของเรามันยืดหยุ่นมันมีข้อผ่อนปรนของศาสนาเอาเวลาถือศีลอดทำไงคนที่อยู่ปกติก็ต้องถือศีลอดที่อัลลอฮฺสุบานวะตาลาบอกไงฟามันชาฮิดามิงกูมุชารอฟัลยาซุมใครก็ตามที่เขาอยู่ปกติในเดือนรอมฎอนอัชชาฮฺตรงนี้ก็คือชาฮฺรอมฎอนฟามันชาฮิดามิงกูมุชาใครอยู่ปกติในเดือนรอมฎอนฟัลยาซุมฮุเขาจำเป็นที่จะต้องบวชแต่ถ้าอยู่แบบไม่ปกติล่ะอยู่แบบป่วยไข้ไม่สบายหรือเดินทางที่อัลลอฮ์บอกฟามังกานามิงกุมมารีดอนเอาอาลาซาฟารินแต่ถ้าอยู่ไม่ปกติคือป่วยหรือเดินทางฟาอิดดะตุมมินอายามินอุคอรก็ให้เขาเลื่อนการถือศีลอดนั้นเอาไปวันอื่นแล้วไปบวชใช้ในภายหลังเห็นไหมมีข้อยืดหยุ่นแต่ถ้าไร้ความสามารถเลยว่าอัลลอฮฺนีนายูตีกูนะฮุมฟิดยาทุนต่ออามุมิสกิน
แต่ถ้าไม่มีความสามารถเลยก็ให้เขาจ่ายฟิดยะแทนการบวชนั้นซะอิสลามมีข้อผ่อนปรนยืดหยุ่นตามความสามารถอัลลอฮ์จึงบอกว่าฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตะตุมพวกเจ้าทั้งหลายจงตักวาต่ออัลลอฮ์สุดความสามารถเท่าที่มีความสามารถศาสนาอิสลามไม่ได้บังคับทำไม่ได้ก็ต้องทำตะแบงทำหรือไปแก้ไขกฎเกณฑ์บทบัญญัติของศาสนาจะเอาอย่างวิธีของเราทั้งที่มีวิธีของศาสนาอยู่วิธีของศาสนามีไหมมีข้อผ่อนปรนของศาสนาเขาเรียกว่ารุกซะชัรอียะและอะไรที่มันจะเป็นข้อผ่อนปรนของศาสนาเนี่ยพี่น้องจำไว้มันจะต้องมีตัวบทหลักฐานมายืนยันไม่ใช่เราผ่อนกันเองเราปรนกันเองไม่ใช่เรามาวางกฎเกณฑ์ผ่อนปรนกันเองถ้าเราวางกฎเกณฑ์ผ่อนปรนกันเองมันก็จะมีสูตรใครสูตรมันคนที่เรียนสุนันก็อาจจะมีสูตรหนึ่งคนอื่นก็มาจะมีอีกสูตรหนึ่งแต่มุสลิมทั้งหมดนี่ใช้ข้อผ่อนปรนของศาสนาเขาเรียกว่ารุกซะชัรอียะเพราะงั้นเวลาที่มันเกิดโรคระบาดมันมีข้อผ่อนปรนของศาสนาที่วางไว้ให้ไหมมีและมีวิธีการจัดการตามคำสอนของศาสนาอยู่แล้วมีข้อผ่อนปรนของศาสนาอยู่แล้วแต่วันนี้เราไม่สนใจไม่สนใจที่จะเอาวิธีของศาสนามาแก้ปัญหาในหลายประเทศที่ประกาศตนว่าเป็นประเทศมุสลิมก็ไม่ใส่ใจที่จะใช้วิธีการของท่านนบีเพื่อนำหน้าคนอื่นและเป็นต้นแบบให้คนอื่นได้แลมองว่านี่แหละวิธีการจัดการอย่างอิสลามเขายืนด้วยคำสอนของศาสนา1 2 3 4 5แล้วมันประสบความสำเร็จเราต้องมั่นใจในวิธีการของศาสนาเพราะอะไรเพราะเป็นวะฮีของอัลลอฮ์ใครจะบอกได้ถูกได้ดียิ่งกว่านบีอีกแล้วก็เมื่อนบีบอกแล้วเรามั่นใจในซุนนะห์ของนบีก่อนที่จะเกิดเหตุน่ะเรียกร้องประกาศกันต้องกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์พอเกิดเหตุจริงๆซุนนะห์หายไปไหนกิตาบุลลอฮ์หายไปไหนเหลือแต่กิบาตว่าอุลามาว่าก็นี่ไงนี่คือความผิดเพี้ยนในสังคมของเราสอนกันมาแทบเป็นแทบตายบางคนบอกว่าต้องซาลัฟซาลัฟก็คือบรรพชนคนในยุคต้นๆแต่เวลาเกิดปัญหาจริงๆกุรอานก็หายหะดีษก็หายซาลัฟก็หายเอาอะไรเอาแค่อุลามาเนี่ยอุลามากิบาตร่วมสมัยเนี่ยอุลามาคนหนึ่งคนใดว่าพอแล้วแล้วพฤติกรรมของเรามันจะต่างอะไรกับคนซีกฝั่งคนูนล่ะไม่ใช่ซีกฝั่งแม่น้ำนะหรือซีกฝั่งคลองนะซีกฝั่งคนูนน่ะหมายถึงคนที่ไม่ได้ยึดเอาซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็ไม่ใส่ใจในซุนนะของนบีแต่จะเอาอย่างที่เขาจะเอาแล้ววันนี้เนี่ยสังคมที่ประกาศตนว่าเป็นซุนนะกับเมินเฉยคำสอนของนบีวิธีการของนบีพี่น้องเวลาเราพูดถึงซาอุดิอาระเบียเนี่ยอย่างอาจารย์อามัดรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อให้ฟังในซาอุดิอาระเบียมีเท่านั้นมีเท่านี้ที่มักกะมีจำนวนเท่านั้นมาดีนะมีจำนวนเท่านี้เวลาเราพูดถึงซาอุดิอาระเบียหัวใจของเราต้องเป็นธรรม 1. เราจะไม่ตำหนิเขาในสิ่งที่มันไม่เป็นจริง 2. เราจะไม่เขาเรียกอะไรตะอัสซุบเลยเถิดจนกระทั่งไม่รู้ผิดรู้ถูกมันต้องแยกให้ออกนะระหว่างประเทศซาอุดิอาระเบียกับอุลามะของซาอุดิอาระเบียเพราะซาอุดิอาระเบียไม่ได้บริหารจัดการโดยอุลามะที่สั่งชี้นู่นชี้นี่ไม่ใช่คนที่มีอำนาจการปกครองไม่ใช่อุลามะคนที่มีอาวุธไม่ใช่อุลามะมีอำนาจและมีอาวุธน่ะไม่ใช่อุลามะอุลามะน่ะได้แต่พูดเพราะงั้นเวลาเราพูดถึงซาอุดิอาระเบียใครเป็นผู้มีอำนาจในซาอุดิอาระเบียอุลามะป่ะเปล่าไม่ใช่ซาอุดิอาระเบียเขาปกครองด้วยระบอบราชาสิทธิราชหรือระบอบกษัตริย์ตะแหละกษัตริย์มีอำนาจเหมือนอย่างสมัยก่อนในบ้านในเมืองเราเนี่ยปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใช่ไหมกษัตริย์มีอำนาจเต็มรัฐธรรมนูญไม่มีไม่ต้องใช้แล้วแต่กษัตริย์จะสั่งการซาอุดิอาระเบียก็เป็นเช่นนั้นแหละกษัตริย์มีอำนาจในการสั่งเพราะฉะนั้นผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นเชื้อพระวงศ์ท่านใดที่อยู่ในตำแหน่งกระทรวงต่างๆ
ที่จะสั่งการแล้วอุลามะมีอำนาจในการสั่งการไหมไม่มีอาวุธไหมไม่จะไปสู้กับใครอ่ะเพราะงั้นพอซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาใช้วิธีการอย่างไรในการแก้ปัญหาโรคระบาดใช้วิธีอย่างซุนนะห์นบีหรือว่าใช้วิธีอย่างองค์การอนามัยโลกองค์การอนามัยโลกพี่น้องสังเกตอ่ะเริ่มแรกเลยอ่ะนะเวลาที่มันเกิดโรคระบาดแล้วมีการยืนห่างกันน่ะในอินโดนีเซียหรือในที่อื่นๆน่ะมีคนเอาภาพยืนห่างกันในแถวละหมาดไปถามอุลามะซาอุดีเชคอับดุลมุฮซินอัลอับบาสบอกละหมาดไม่ซอตอนนั้นจะไม่มีโรคในซาอุดีตอนนั้นในซาอุดียังไม่มีโรคระบาดยังไปไม่ถึงอุลามะฟัตวาวะละหมาดไม่ซอเพราะท่านพิจารณาว่าการละหมาดยืนห่างอย่างเนี้ยมันเหมือนกับการเป็นการยืนละหมาดเพียงคนเดียวข้างหลังศพเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยเห็นชายคนหนึ่งละหมาดยืนละหมาดคนเดียวข้างหลังศพท่านนบีใช้ให้เขากลับไปละหมาดใหม่เห็นไหมหรือหะดีษของอบีบักรอไม่ใช่อบูบักอบีบักรออบีบักรอเนี่ยมาทีหลังนบีนำละหมาดรุกออยู่ซอฮาบะห์คนอื่นๆเขาก็รุกออยู่อบีบักรอกลัวจะไม่ทันรุกออมาตั้งแต่ปากประตูเลยอัลลอฮุอักบัรลงรุกออนู่นตั้งแต่นู่นเลยแล้วก็ค่อยๆเดินเข้ามาในแถวพอละหมาดเสร็จนบีรู้เรื่องนบีบอกซาดะกัลลอฮุฮิฟซันขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนความมนะพยายามให้กับท่านนะฟะลาตะอุดแต่อย่าทำอย่างนี้อีกนะเพราะงั้นการใช้ให้ยืนชิดติดกันในแถวละหมาดมีทั้งคำสั่งใช้และมีทั้งคำสั่งห้ามไม่ได้เรียนกันเหรอไม่ได้ยินกันเหรออ้าวแล้วทำไมอ่ะแล้วอุลามะซาอุดีเขาไม่รู้เหรอเขารู้สิเพราะเขาฟัตวาแต่แรกว่าละหมาดไม่ซออ้าวแล้วทำไมอ่ะพอช่วงหลังมากลับทำไมเพราะเขาไม่มีอำนาจไงเพราะคนที่มีอำนาจเขาจะเอาวิธีการอย่างฝรั่งมังค่าเอาวิธีการอย่างพวกตะวันตกมาใช้เพราะพวกตะวันตกองค์การอนามัยโลกเขาห่วงเศรษฐกิจอเมริกาเขาก็ห่วงเศรษฐกิจเพราะถ้าหากว่าบ้านใครบ้านมันล็อกเมืองใครเมืองมันเศรษฐกิจมันไม่ขยับเพราะเศรษฐกิจมันจะเดินได้มันจะต้องมีการเศรษฐกิจมันจะเดินได้มันต้องมีการไปมาหาสู่ซื้อขายแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันถ้ามันหยุดนิ่งอย่างนี้เศรษฐกิจมันจะพังเพราะงั้นอเมริกาเขาห่วงเศรษฐกิจแต่เขาไม่ห่วงอายุชีวิตคนใช่ไหมเพราะงั้นในอเมริกาพี่น้องได้ข่าวไหมในช่วงที่มันเยอะๆเยอะๆขึ้นโรงพยาบาลไม่ทันต้องให้คนแก่น่ะช่วยชาติปล่อยให้คนแก่ตายไปตามสภาพเลือกรักษาคนหนุ่มคนสาวก่อนนั่นคือวิธีของฝรั่งมังค่าการเสนอแนะขององค์การอนามัยโลกวิธีคือการยืนห่างใช้วิธีการอะไรเว้นระยะห่างทางสังคมใช้วิธีเว้นระยะห่างทางสังคมเขาเสนออะไรเขาเสนอในเรื่องทางสังคมแต่ก็มีพี่น้องมุสลิมของเราเอามาใส่ในอิบาดะห์มันสะใจดีไหมล่ะเอาวิธีการขององค์การอนามัยโลกมาแก้ซุนนะห์นบีถามว่ามาแก้ซุนนะห์นบีได้ไงเพราะไอ้ห่างกับชิดมันทำร่วมกันไม่ได้ชิดด้วยห่างด้วยในเวลาเดียวกันทำได้ไหมเพราะงั้นถ้ามีชิดก็ต้องไม่มีห่างถ้ามีห่างก็ต้องไม่มีชิดแล้วจะเลือกอย่างใดปรากฏว่ามีมุสลิมบางคนเลือกเอาอย่างองค์การอนามัยโลกแล้วทิ้งซุนนะห์ของท่านนบีเห็นไหมมุสลิมเราเนี่ยมันจะหายนะไอเวลาไม่เกิดเหตุเราพูดกันได้ต้องกัดซุนนะห์ด้วยฟันกรามต้องยึดกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ต้องเอาแนวทางซะลัฟแล้วอุลามะว่าไงอ่ะพอผู้มีอำนาจบอกจะเอาวิธีอย่างเงี้ยใช้วิธีเว้นระยะห่างจะเอายังไงก็จะไปว่ายังไงอ่ะเชคอับดุลมุฮซินอัลอับบาสที่ฟัตวาแต่แรกละหมาดไม่ซอถอยจะไปสู้อะไรกับอาวุธกับคนมีอำนาจเพราะงั้นผมนึงบอกว่าอุลามะบางครั้งเขาอยากจะพูดแต่เขาพูดไม่ได้แต่เราล่ะมีอะไรมาปิดปากเราที่จะมาให้เราพูดความจริงไม่ให้เราพูดเพื่อปกป้องซุนนะห์ของท่านนบีมีอะไรมาปิดปากเรา
หรือเวลาพูดแล้วมันจะตายโหงตายหากัน7ชั่วโคตรขอมาอัพหน่อยฮะมันมีไหมไม่มีพูดก็ได้ทำก็ได้แต่ไม่ทำเลือกที่จะทิ้งสุนนะของนบีเลือกที่จะทิ้งวิธีการของท่านนบีเห็นไหมเพราะงั้นในแต่ละประเทศน่ะที่เราไปอ้างเขาอ่ะพอเราถามหาหลักฐานไอ้หลักฐานมันอยู่ไหนวะนะ ไอ้หลักฐานมันอยู่ไหนมีให้ไหมหลักฐานก็อุลามะเขาว่าเพราะงั้นมันก็เลยกลายเป็นกลุ่มตะอัสซุบคลั่งอุลามะขึ้นมาเมื่อก่อนเราโจมตีเขาเรื่องตะอัสซุบอย่าตะอัสซุบอย่าคลั่งไคล้ตัวบุคคลแต่วันนี้กลุ่มซุนนะของเราก็เป็นเช่นนั้นแหละเพราะหาทางออกให้ตัวเองไม่เจอใช่ป่ะเพราะหาทางออกให้ตัวเองไม่เจอก็เหมือนกับมีอะไรจะเกาะกูก็เกาะละเพราะหลักฐานจากกุรอานก็ไม่มีจากฮะดีษก็ไม่มีจากซะลัฟก็ไม่มีหลักฐานอันไหนก็ไม่มีเพราะงั้นพอคว้าได้ก็อุลามะเขาว่าแล้วก็จับเรามึงไปเถียงกับอุลามะสิให้เราไปเถียงกับอุลามะถามว่าอุลามะน่ะที่เขายืนหยัดมีไหมมีแต่เขาพูดได้ไหมถ้าพี่น้องรู้เหตุที่มาที่ไปแล้วพี่น้องจะขอดุอาให้อุลามะไม่ใช่เขาพูดเขาเลือกที่จะไม่พูดไม่ใช่นะเขาอยากจะพูดแต่เขาพูดไม่ได้เพราะคนมีอำนาจสั่งการบอกจะเอาอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้เอาแล้วบ้านเราอ่ะบ้านเราเนี่ยที่ตามมัสยิดยืนห่างกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะไอ้เบื้องบนมันมีหนังสือมาสั่งใช่ไหมใช่ไม่ใช่แล้วไอ้เบื้องบนนี่ไปเอามาจากไหนอ่ะไปน้อมรับเอามาจากไหนแสงอ่ะแสงเอาเรื่องศาสนาของเราเนี่ยเอาไปยื่นให้เขาเอาไปยื่นให้เขาเพราะงั้นเวลาจะจัดละหมาดกันแต่ละทีมันก็ต้องมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาจัดซอบให้อิหม่ามไม่มีหน้าที่ละตั้งแต่เดิมอิหม่ามก็จะคอยสั่งใช่ไหมหยัดแถวให้ตรงจัดซอบให้ตรงให้ชิดกันอิหม่ามจะคอมมีหน้าที่สั่งไหมตอนนี้ไม่ใช่หน้าที่อิหม่ามแล้วอิหม่ามต้องปิดปากเพราะอะไรเพราะสำนักอนามัยเขาจะมาเป็นคนจัดให้เพราะเราแสเอาเรื่องศาสนาของเราไปยื่นให้เขาพอเขาเข้ามายุ่งสิยุ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยไม่กล้านะกับศาสนาเราอ่ะเขากลัวตายเลยเขาเนี่ยไม่กล้ากับศาสนาเราแต่เพราะเราเนี่ยแสใช่ไหมเอาไปให้เขาพอเอาไปให้เขาตอนนี้จะทำยังไงอ่ะพอจะละหมาดก็ห่างสิไม่ห่างเดี๋ยวเดือดร้อนเดือดร้อนพอออกจากสู้เราหัวรวมพอเข้าสู้เราแยกทำแบบแหนทำตัวแบบแหนแหนเป็นยังไงอ่ะพอโยนหินลงไปมันกระจายพอสักแป๊บเดียวมันติดรวมกันอีกแล้วเพราะงั้นพอเข้าสู้เรากระจายพอออกจากสู้เราติดชิดตลกไหมภาพอย่างนี้มันเกิดได้อย่างไรในสังคมมุสลิมมันเกิดได้อย่างไรในบ้านในเมืองเราเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้เราสามารถที่จะพูดได้เพราะงั้นแต่ละมัสยิดก็ดูสถานการณ์ถ้าสถานการณ์มันไม่ปลอดภัยเอาบ้านใครบ้านมันในช่วงแรกพี่น้องเห็นไหมอาจารย์กันว่ายังไงซัลลูฟีบูยูติกุมในช่วงแรกเอาซุนนะของนบีมาปฏิบัติกันเป๊ะเลยแต่พอทำได้ไม่กี่วันเองไม่เอาละทำไมทิ้งแล้วซุนนะของนบีไม่เอาแล้วไปสู่เราไปยืนห่างคนละเมตร2เมตรใครบอกว่าซ่อไหนเอาฮุกมศาสนามานี่ฮะฮุกมศาสนาน่ะเรียนกันไม่ใช่แล้วฮุกมทั้ง5น่ะวาญิบซุนนะมูบะห์มักรูฮ์ฮารามเรียนกันใช่ไหมถามว่าไอ้ยืนห่างกันเนี่ยมันอยู่ในฮุกมไหนจะเป็นวาญิบจะเป็นซุนนะห์มันต้องมีหลักฐานรองรับหรือจะเป็นลูกซอชัรอียะห์เป็นข้อผ่อนปรนของศาสนามันก็ต้องมีตัวบทมารองรับหาได้ไหมอ่ะเพราะงั้นผมน่ะเชื่อนะว่าคนที่มีสติและก็คนที่มีความละอายอยู่ในใจอ่ะข้าใดก็ตามที่ยืนละหมาดกัน3วา2ศอกเนี่ยมันจะต้องตะขิดตะขวงใจบ้างล่ะว่าเอ๊ะ
นะมันเห็นไหมหรือมันเฉยมันชินชาซะละมันชินชากับการทิ้งขว้างซุนนะของนบีเสียแล้วอ่ะชาวซุนนะเอ้ยหรือซาลาฟีเอ้ยประกาศตนกันน่ะเป๊ะเลยแต่เวลาอัลเลาะห์เอาบททดสอบมาให้ร่วงทำไมเราทำกันไม่ได้ทิ้งซุนนะนบีเพราะอะไรเพราะงั้นท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮารายงานบอกท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไอ้โรคระบาดเนี่ยไอ้ตออุนเนี่ยไอ้โรคระบาดเนี่ยอาซาบันมันเป็นอาซาบมันเป็นการลงโทษมันเป็นการทรมานยับอัสฮุลลอฮุอะลามัยชาอัลเลาะห์เอาโรคระบาดมาเนี่ยให้แก่กลุ่มชนที่อัลเลาะห์ทรงประสงค์อัลเลาะห์ที่จะต้องการที่จะลงโทษชนกลุ่มนั้นชนกลุ่มนี้วะเราะห์มะตัลลิลมุมินีนแต่เป็นความเมตตาของบรรดามุมินเป็นความเมตตาแก่บรรดามุมินพี่น้องรู้ไหมเมตตายังไงรู้ไหมเอาเวลาเกิดโรคระบาดมานี่ศาสนาสอนไงละหมาดที่บ้านละหมาดที่บ้านได้ผลบุญเหมือนอย่างกับละหมาดจะมาอะใช่ไหมล่ะที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่ได้ยินเสียงอาซานแล้วเขาไม่ไปปรากฏตัวที่มัสยิดฟาลาศอลาตะละฮูละหมาดของเขาใช้ไม่ได้อิลลาอุซูรุนนอกจากอุซูรมีอุปสรรคซอฮาบะห์ก็ถามว่าอะไรคืออุปสรรคนบีบอกอะไรป่วยอัลมารีดวัลคอฟป่วยหรือกลัวที่จะต้องหยุดละหมาดได้อ่ะป่วยหรือกลัวเพราะงั้นถ้าไปมัสยิดแล้วมันกลัวจะเกิดการติดโรคระบาดเอาละหมาดที่บ้านแต่ผลละบุญของยะมาอะห์หายมั้ยไม่หายผลบุญของยะมาอะห์ได้เหมือนเดิมมีหนำซ้ำท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่กักตัวอยู่ที่บ้านฟายุมกุซูฟีใบที่หีคนที่กักตัวอยู่ที่บ้านฟาลาฮูอัจรุชะฮีดเขาได้รางวัลของคนตายชะฮีดเราต้องจับอาวุธไปสู้รบกับใครที่ตายชะฮีดได้รางวัลใหญ่โตขุมโมโหฬารขนาดนั้นน่ะเนี่ยแค่อดทนกักตัวอยู่ที่บ้านมุ่งมั่นทำอิบาดะห์ได้รางวัลของคนตายชะฮีดอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อบรรดาผู้ศรัทธาให้บรรดาผู้ศรัทธาอดทนอย่าไปเข้าไปในสถานที่ที่มีโรคระบาดหรือคนที่อยู่ในสถานที่โรคระบาดคอยอย่าออกมาแพร่เชื้อเป็นวิธีการจัดการของท่านนบีดังนั้นท่านนบีบอกว่าเราะห์มะตัลลิลมุมินีนเป็นความเมตตาแก่มุมินแต่อาซาบันเป็นอาซาบเป็นการลงโทษกับกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ใช่ไหมเพราะงั้นสำหรับคนกาเฟรเขากำลังเจออาซาบอยู่เขาก็ติดกันจำนวนแล้วจำนวนเล่าเป็นปีแล้วนะบางวันนี่เป็นแสนอย่างในอเมริกาเนี่ยต้นแบบอันดับหนึ่งเบอร์หนึ่งของโลกใช่ไหมอะไรกูโกต้องเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอะเบอร์หนึ่งพอโรคระบาดมาครูก็เป็นเบอร์หนึ่งแปลว่ามึงนี่สุดๆเลยอเมริกาก็เป็นเบอร์หนึ่งของโลกเจออาซาบอยู่แล้ววันนี้เราแทนที่จะน้อมรับความเมตตาของอัลลอฮ์กลับพาตัวเองไปหาอาซาบใช้วิธีการอย่างพวกเขาเอามาทำเพราะงั้นไอเรามันก็เลยเป็นอย่างที่เขาเป็นเขายังติดกันงอมแงมไอ้ประเทศมุสลิมบางประเทศก็ยังติดกันงอมแงมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามันมีการแพร่ระบาดรอบสองในบ้านในเมืองเราพอถึงวันนั้นจริงๆมันจะเป็นอีกมาตรวัดหนึ่งว่าจะทำยังไงจะทำยังไงไอ้คนที่บอกเคยสนับสนุนว่าต้องห่างไปนะไปมัสยิดแล้วยืนห่างกันสามวาสองศอกถ้ามันป้องกันโรคระบาดได้อย่ากลัวไปยืนห่างกันเวลาสอนเขาแล้วยืนหยัดถ้ามันถูกต้องทำต่อไปแต่เราเรียกร้องให้พี่น้องได้ยึดเอาสุนนะของท่านนบีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างท่านนบีวิธีการบริหารจัดการอย่างท่านนบีปฏิบัติตามคำสอนของท่านนบีที่เราสามารถทำได้แล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนเราเดือดร้อนไหมเราไม่เดือดร้อนเรามีคำตอบให้ตัวเองเพราะอะไรเพ
พราะฉันตามสุนนะนบีและเราก็มีคำตอบให้กับอัลลอฮ์ในวันกิยามะฮ์เพราะอะไรเพราะเราทำตามที่นบีสอนส่วนไอ้คนยืนห่างอ่ะมีคำตอบให้กับตัวเองไหมมีคำตอบให้กับสังคมไหมและมีคำตอบให้กับอัลลอฮ์ไหมในวันกิยามะฮ์ที่สำคัญก็คือใครแนะนำใครให้ทำอย่างไรคนแนะนำเขาต้องรับผิดชอบด้วยถ้าหากว่าการยืนห่างมันไม่ซ้อเขาก็ต้องรับผิดชอบความไม่ซ้อที่ตัวเองเป็นคนแนะนำชาวบ้านด้วยใช่ไหมเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันดัลละอะลาคอยรินกะฟาอิลีฮีคนที่แนะคนอื่นให้ทำความดีเหมือนกับเขาทำด้วยตัวเองแล้วในทางตรงกันข้ามคนที่แนะคนอื่นให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีเขาต้องรับผิดชอบไหมรับว่างั้นฮะดีษของท่านนบีแหละมันซันนะซุนนะตันฮะซันนะตันฟะละฮูมันซันนะซุนนะตันไซยาตันใครเป็นต้นแบบแนะคนอื่นให้ทำอย่างดีเขาได้รางวัลด้วยคนที่เอาไปทำต่อได้รางวัลและรางวัลสะท้อนกลับมาถึงเขาด้วยและใครก็ตามที่แนะคนอื่นให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสิ่งที่มันเป็นบาปเขาได้บาปด้วยคนเอาไปทำก็บาปและไอ้บาปนั้นสะท้อนกลับมาถึงเขาด้วยอยู่กับซุนนะนบีมันสบายใจใช่ไหมแล้วก็มั่นใจใช่ไหมละหมาดคาได้อัลลอฮุอักบัรไม่มีความตะขิดตะขวงเลยเพราะนี่คือสิ่งที่นบีสอนก่อนหน้านี้ก็คุยเราละหมาดเหมือนนบีละหมาดเหมือนนบีเอาแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้ทำไมอ่ะมีวิธีของคนอื่นที่ดีกว่านะบอกกันอาจารย์อามัดเปิดประเด็นนี่ผมเลยบอกขอแจมหน่อยมีคำพูดที่น่าคิดที่ท่านนบีบอกถ้าไม่อายกันนะไม่มียางอายอ่ะเวลาจัดงานหัวรวมแต่เวลาเข้าสู่เรายืนห่างอายไหมนะถ้าไม่อายก็ทำไปเถอะอิซาลัมตัสตะยิฟัสนะมาชิตะถ้าไม่มียางอายอยากจะทำอะไรก็ทำไปหะดีษบทนี้ไม่ได้แปลว่าคนที่ไม่มียางอายอนุญาตให้ทำอะไรก็ได้ของฮารามจะกลายเป็นของฮาลาลไม่ใช่มันยังฮารามเหมือนเดิมแต่เป็นการบ่งบอกว่าคนอะไรไม่มีความละอายในกมลสันดานคนอะไรรู้ไหมรู้เอารู้แล้วทำไมยังทำอ่ะรู้แล้วทำทำไมว่างั้นพฤติกรรมอย่างเนี้ยพูดอย่างนึงแล้วก็ทำอย่างนึงมันเป็นพฤติกรรมอันนิฟากของพวกมูนาฟิกคนกลับกรอกหน้าไหว้หลังหลอกที่บรรดาซอฮาบะเขากลัวว่าเขานี่จะเป็นมูนาฟิกซอฮาบะน่ะกลัวนะกลัวจะเป็นมูนาฟิกคืออะไรพออยู่กับนบีโอ้อยากจะทำอามันไปจะไปสวรรค์กันแล้วพอออกจากนบีมาลืมละสิ่งที่อยู่ไปหานบีไปถามนบีว่าจะทำยังไงเนี่ยซอฮาบะเขากลัวนบีตอบบอกว่ายาฮันซะละฮันซะละเอ้ยถ้าหัวใจของเจ้ายังคงรำลึกถึงอัลลอฮ์นะไม่ว่าเจ้าจะอยู่บนที่นอนเจ้าจะอยู่ตามทางมาลาอิกัตจะจับมือกับท่านมาลาอิกัตจะอยู่กับท่านจะจับมือกับท่านใช่ไหมซอฮาบะเขากลัวแต่พวกเราล่ะกลัวไหมกลัวไหมอ่ะพอเข้าซบละหมาดห่างพอออกจากสุเรารวมเป็นพวกแหนเป็นจะพวกแหนเพราะงั้นลีมาตะกูลูนามาลาตะฟาลูนทำไมถึงพูดในสิ่งที่ไม่ได้ทำกะบุรอมักดันอินดัลลอฮิอันตะกูลูมาลาตะฟาลูนเป็นที่น่ารังเกียจยิ่งนะที่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเจ้าพูดแต่พวกเจ้าไม่ทำพูดแต่ไอ้ทำกับที่พูดมันไม่ตรงกันเหมือนพวกเราจะต้องระวังและจะต้องมีคำตอบเอาล่ะในดุนยาเลือกแล้วในอาคีรอเลือกไหมอาจารย์อามัดบอกไปวันนู้นนะเลือกไม่ได้แล้วไม่ใช่วันนู้นเลือกไม่ได้นะพอออกจากดุนยาแล้วเนี่ยมันจบแล้วอามัดมันจบแล้วเพราะงั้นเราจะต้องเลือกเพื่ออาคีรอตั้งแต่วันนี้เลือกว่าเราจะเชื่อยังไงเลือกว่าเราจะทำยังไงและมันจะมีผลกับเราตั้งแต่วันที่เราออกจากดุนยานี้ไปชีวิตหลังจากความตายจะเป็นยังไงวันอาคิเราะห์จะเป็นยังไงมันมีเหตุจาก
ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ในดุนยาว่าดุนยานี่เองเชื่ออย่างไรดุนยานี่เองทำอย่างไรเพราะงั้นณวันนี้เราจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจและเลือกอย่างที่ถูกต้องที่สุดเดี๋ยวได้คุยในรายละเอียดตรงนี้ต่อเรียนเชิญอาจารย์นมัดครับพี่น้องครับพี่น้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าใช่ครับเล็กหนึ่งครับขอมาครับอาจจะเป็นการขอขัดเลยครับเนี่ยตอนเนี้ยกำลังจะไหลเลยเนี่ยเชิญฮะเชิญเชิญมันจะไม่ต่อเนื่องไงผมแนะนำว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าเพราะมันจะต่อเนื่องเป็นเรื่องไปเดี๋ยวมันก็เละเลยทีนี้จับต้นชนปลายกันไม่ได้เชื่อผมเถอะเดี๋ยวผมให้โทรมาหาผมเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับเดี๋ยวให้เบอร์ไปเดี๋ยวให้เบอร์ไปนะครับคือเรียนให้ทราบนิดนึงว่าไม่ใช่มีเฉพาะที่นี่ทั่วประเทศเขาฟังอยู่เข้าใจป่ะมันจะต้องต่อเนื่องเป็นเรื่องไปเวลาเอาเรื่องอื่นมาเนี่ยไปถามเรื่องในยิสเงี้ยสมมุติอะไรกันใช่ไหมก็ขอไว้ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้ามีเวลาจะตอบให้พี่น้องครับที่อาจารย์ฟาริดได้พูดไว้เนี่ยน่าคิดมากที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอิดาลัมตัสตะฮีฟัสนะมาชิตะถ้าไม่อายก็ทำไปกี่เรื่องแล้วที่เกิดปัญหาขึ้นพี่น้องต้องยอมรับนะครับไม่ใช่อุลามะในนี้อย่างเดียวที่แตกแยกออกเป็นกลุ่มแม้กระทั่งในซาอุดิอาระเบียก็มีการแตกแยกอุลามะกันเกิดขึ้นวันนี้เราต้องยอมรับความจริงอุลามะในซาอุดิอาระเบียตระกูลมัดดะคอลีได้เข้าเป็นไฮอามั้ยเข้าไปอยู่ในกิบาร์อุลามะมั้ยหมดสิทธิ์เพราะอะไรเพราะแรงไม่เอาเข้าใจยังอันนี้พี่น้องคือเรื่องจริงตระกูลอัลมัดดะคอลีไอ้นู่นก็บิดอะห์นั่นบิดอะห์นั่นไม่ถูกนั่นไม่ถูกมึงอยู่เฉยๆไม่ต้องเข้ามายุ่งคณะกรรมการตอบปัญหาศาสนาในซาอุดิอาระเบียไม่ให้เข้าแรงแล้วถามว่าในประเทศไทยเรามีมั้ยพี่น้องครับเราต้องยอมรับนะไม่ใช่ว่าเฉพาะปัญหาไอ้เรื่องยืนห่างยืนอะไรที่มีการถกเถียงอุลามะเรียนกันบางทีประเทศเดียวกันบางทีก็เรียนนุ่นมะดีนะห์มักกะฮ์ที่ไหนจบกันมาแต่พูดคนละที2ทีมันเกิดอะไรเกิดขึ้นวันนี้พี่น้องต้องตามล่าหาความจริงนะวันนี้ถ้าชั้นขวาก็ต้องซ้ายโดยไม่รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดมีการแยกกวนแยกก๊กเวลาทางนู้นพอรู้ว่าฝ่ายตัวเองพลาดท่าง่อมแง่มง่อมแง่มประคองกันไปเอ้ยมันก็เอ้ยมันเป็นอย่างนี้อ่ะวันนี้มันไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมที่จะยอมกลับไปหากุรอานและหะดีษแทนที่จะออกมาเตือนเพื่อนกันเนี่ยเฮ้ยเบาๆหน่อยนะเฮ้ยของเขาถูกนะผมเคยพูดกับอาจารย์ฟริดถ้าวันหนึ่งวันใดเนี่ยถ้าไม่ถูกเนี่ยผมก็จะบอกอาจารย์เอ้ยเรื่องนี้เขาต้องยอมเขานะเขามีหลักฐานดีกว่านะอาจารย์ต้องยอมเขานะจริงๆนะไม่ใช่ผมจะอัดซุปนะเพราะวันนี้เราอยู่กับกุรอานและหะดีษใช่ไหมพี่น้องครับก่อนหน้านี้มันมีอะไรวันนี้เนี่ยเลือกจะเอาอย่างดีหรือจะเอาอย่างแบบโอเคซื้อของเอาอย่างดีไหมเอาอย่างดีใช่ไหมแล้วถามว่าอิบาดะห์จะเอาอย่างดีหรือจะเอาอย่างพอใช้เอาถามก่อนแล้วถามว่าไอ้อย่างดีเนี่ยมันยากมากหรือไม่มันก็ไม่ได้ยากมากอะไรผมยกตัวอย่างปัญหาเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นอย่างเช่นละหมาดกอซอดปัญหากอซอดก็เหมือนกันโอ้โหมาเป็นทีมเลยเอ้ยไม่กอซอดก็ได้พี่น้องครับการละหมาดของคนเดินทางวันนี้ขอชี้นิดนึงการละหมาดของคนเดินทางในอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเดินทางเนี่ยจะละหมาดย่อตลอดชีวิตของท่านนบีไม่เคยละหมาดเต็มเดี๋ยวใจเย็นๆไปดูอัลกุรอานก่อนอัลกุรอานได้ลงมาผ่อนผันเดิมจาก4หมายถึงว่าละหมาดเนี่ยมันก็จะมีซุบฮี2บ่าย4อัสรี4มักริบ3อิชา4มันเป็นอยู่อย่างนี้แต่เวลาเดินทางเวลามีปัญหากลัวว่าพวกบรรดากาเฟรมันจะมารอบทำร้ายเนี่ยอัลกุรอานก็เลยลงอัลกุรอานลงเงี้ยวะอิซาดรับตุมฟิลอัรฎ์ฟะไลซะอะลัยกุมยูนาฮุนอันตักซุรูมินัศศอลาห์อินกิฟตุมอัยยัฟตินะกุมุลลดีนะกะฟะรูอัลลอฮ์ลงอัลกุรอานมาเมื่อเวลาท่านจะออกไปบนหน้าแผ่นดินเดินทางละเดินทางออกไปบนหน้าแผ่นดินพี่น้องจำไว้นะเป็นสูตรเลยนะ
เมื่อท่านทั้งหลายจะเดินทางออกไปบนหน้าแผ่นดินเนี่ยไม่ถือว่าเป็นบาปนะในการที่ท่านจะทำการกอซดก็คือละหมาดย่อเคยได้ยินไหมละหมาดย่อไม่ถือว่าไม่บาปนะจากเดิมตีให้มันเหลือ2แต่3ยังคง3นะไม่ใช่3เหลือ1ครึ่งนะย่อนี่เฉพาะจาก4เหลือ2เท่านั้นอย่างอื่นไม่เหมือนเดิมปกติพอมีเด็กไคโรเคยถูกถามที่ไปทำอุมเราะห์คนก็ถามว่าละหมาดกอซอตุโบเท่าไหร่เขาว่า1นี่ขนาดเรียนไคโรนะขนาดเรียนไคโรนะพวกประขำเงินกิ้งเอาไม่เอาผมยังเอาว่าเขาบอกอาจารย์ไปดูหนังสือมาใหม่พอเริ่มขอมาอัพด้วยเขาก็ยอมขอมาอัพนะไม่รู้เลยนึกว่ากอดซอดได้ย่อได้หมดเลยอะไรเงี้ยสุบลเหลือหนึ่งอัลลอฮ์บอกไม่มีบาปในการเวลาเดินทางไม่ต้องจากสี่ให้เหลือสองเพราะเดิมสี่มาละหมาดสองเนี่ยมันมาทำนี้ได้ไงถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุญาตก็ถือว่าบาปแต่ถ้าทำสองในการเดินทางไม่บาปในการที่จะละหมาดถ้าแม้นว่าท่านทั้งหลายกลัวฟังนะเริ่มต้นคำสั่งบอกว่าถ้าแม้นว่าท่านกลัวถ้าท่านกลัวว่าพวกบรรดากาเฟรเนี่ยจะมาทำร้ายท่านจะมาลอบอย่างนู้นอย่างนี้จะมาแกล้งอะไรท่านเนี่ยจาก4เหลือ2เดิมมันลงมาอย่างนี้เดิมลงมาอย่างเอาและถ้าเราจะมองกันตามตัวบทกาเฟรมาแกล้งถ้ากลัวถ้าไม่กลัวก็ละหมาด4แต่ถ้ากลัว2นี่คือตามตัวบทกันนะพี่น้องนะพี่น้องนะดูนะดูตามตัวบทกันนะเอาละพอเสร็จแล้วเนี่ยเราไปดูชีวิตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยพี่น้องครับอย่างเช่นท่านอานัสท่านอิบนุมัสอูดท่านอิบนุอุมัรได้มีการรายงานมาจากอบูรอยรอจากใคร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 ได้รายงานมาว่าในชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเดินทางไม่ว่าจะที่ไหนนบีจาก4นบีไม่เคยละหมาด4จะย่อเหลือ2ตลอดระยะเวลาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีจะเดินทางเนี่ยบางที่ละหมาดย่อแต่ไม่รวมตะบุกเดินทางไป20วันมีรายงานว่ามีทั้งละหมาดย่อกับรวมก็แล้วแต่เข้าใจนะครับละหมาดย่อยังไงไม่รวมจะได้ไอ้นั้นก็คือย่อตามเวลาเลยซุบฮ์ละหมาดปกติบ่ายก็ละหมาด2ไม่รวมไงรอเวลาเข้าอัสัรก็ละหมาด2มักเร็บรอเวลาก็ละหมาด3พอเข้าอิชะก็ละหมาด2นี่เขาเรียกว่าย่อแบบไม่รวมแต่บางครั้งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเดินทางอย่างเช่นตะบุก20วันทั้งย่อและรวมตลอด20วันก็จับมารวมกันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่น้องครับในหะดีษอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมอย่างเช่นท่านอานัสบินมาลิกได้บอกว่ากอรัจนามะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินัลมะดีนะติอิลามักกะตะฟะกานะยุศ็อลลิรักอะตัยนิรักอะตัยนิฮัตตารอญะนาอิลัลมะดีนะท่านอานัสบอกว่าพวกเราได้เดินทางไปกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากเมืองมะดีนะห์ไปเมืองมักกะห์จากเมืองมะดีนะห์ไปเมืองมักกะห์ประมาณสัก400กว่าโลได้มั้ย400กว่าโล400โลนะนบีเนี่ยจะละหมาด2 2คือจาก4เนี่ยนบีจะทํา2 2ตั้งแต่ไปจนกระทั่งกลับถึงเมืองมะดีนะห์จากเมืองมะดีนะห์เนี่ยไปมักกะห์พอมักกะห์กลับมะดีนะห์นบีเนี่ยไม่เคยละหมาดเต็มเลยพี่น้องครับรายงานจากท่านอิบนุอุมัรอิหม่ามบุคอรีเช่นเดียวกันหะดีษที่เกรด A ทั้งนั้นเลยนะเกรด A เลยนะไม่มีข้อสงสัยเลยนะสหิบตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้เดินทางไปกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกานะลายะซีดูฟิสซะฟัรนบีไม่เคยปรากฏว่าจะละหมาดเต็มเลยสักครั้งนึงไม่เคยเลยพี่น้องครับแต่จะละหมาด2อัลรอกอะตัยจะละหมาด2หมายถึง4จะเหลือ2วะอะบาบักรวะอุมารวะอุซมานกะซาลิกซอฮาบะที่ร่วมเดินทางไม่ว่าจะเป็นท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมาน
ทำเหมือนกันก็ทำตามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาละพี่น้องครับเข้าใจนะชีวิตนบีเวลาเดินทางไม่ว่าจะกี่วันก็ตามพี่น้องครับไม่เคยละหมาดเต็มอิหม่ามบุคอรีมุสลิมยืนยันดูต่อ พอหลังจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตายท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมีชีวิตอยู่ขึ้นเป็นคอลีฟะห์มีท่านไงท่านยะลาบินอุมัยยะได้ไปถามท่านอุมัรท่านอุมัรท่านอุมัร นะถามเกี่ยวกับอะไรถามเกี่ยวกับอายะห์อัลกุรอานที่บอกว่าฟะไลซะอะลัยกุมจุนาฮุนอันตักซูรูมินัสศอลาอินกิฟตุมอัยยัฟตานียัฟตินะกุมุลละซีนะกะฟะรูท่านอุมัยยะลาบินอุมัยยะได้ถามท่านอุมัรท่านอุมัรที่อายะห์อัลกุรอานบอกว่าไม่ถือว่าเป็นบาปอ่ะเวลาคนเดินทางไปเนี่ยไม่บาปนะถ้าจะละหมาดกอซอดที่อัลลอฮ์บอกไว้ใช่ไหมถ้าแม้นว่ากลัวว่ากาเฟตมาจะทำร้ายฟะกอดอามินันนาสแต่ตัวเนี้ยมันไม่มีใครมาทำอะไรเราแล้วตอนนี้เราสบายแล้วเนี่ยตอนนี้เราสบายแล้วเดินทางก็ไม่มีใครมาทำอะไรเราไม่มีแล้วเนี่ยแล้วต้องไปกอซอดทำไมอีกล่ะพี่น้องครับท่านอุมัรตอบว่าไงอัจับตุมิมาอัจับตะฉันก็เคยแปลกใจเพราะกุรอานบอกว่าถ้ากลัวว่าพวกกาเฟรจะมาทำร้ายจากสีให้เหลือ2เอ็นเวลานบีเดินทางก็ไม่มีใครมาทำร้ายแต่นบีก็ยังทำ4จาก4เหลือ2ก็ไม่เห็นมีใครมาทำร้ายอะไรเลยแล้วมันยังไงอ่ะท่านอุมัรตอบท่านยะลาบินอุมัยยะท่านยะลาบินอุมัยยะนี่เป็นตาบีอีนนะนบีซอฮาบะตาบีอินนบีเนี่ยตายไปแล้วซอฮาบะอุมัรยังอยู่คนที่ชื่อยะลานี่เป็นคนอีกรุ่นหนึ่งที่ท่านเห็นซอฮาบะแต่ไม่ทันนบีเอาละท่านอบูยะลานี่ได้ถามท่านอุมัรมันอัลกุรอานบอกว่าทำแม้นว่ามีกลัวว่ากาเฟตมันจะมาทำร้ายเนี่ยให้ละหมาดย่อได้ไม่บาปแต่นี่เราก็มันไม่มีอะไรแล้วนี่มันก็สบายกันแล้วนี่ไม่มีอะไรแล้วทำไมต้องละหมาดย่อกันอีกเข้าใจนะในคำถามท่านอุมัรบอกฉันเคยเหมือนท่านเลยคำถามนี้เหมือนกันเลยฉันเคยสงสัยเหมือนกับท่านและฉันก็ไปถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะซะอัลตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้ไปถามท่านรอซูลพอไปถามเสร็จแล้วพี่น้องครับนบีบอกว่าไงวะท่านอุมัรก็ไปถามก็อย่างที่ผมเล่าเนี่ยไปถามนบีเองเลยนะท่านอุมัรไปถามนบีเองเลยนะว่ากาเฟตก็ไม่ได้มาทำร้ายแล้วอะไรแล้วสบายกันแล้วอย่างที่บ้านเราบอกเฮ้ยก็เดินทางมันสบายแล้วจะมากระซดอะไรเอาฟังกันให้ดีฟังกันให้ดีไอ้ที่อ้างสบายอ่ะไอ้ที่อ้างสบายกันแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วจะมากระซดเอาอะไรท่านอุมัรเคยถามแล้วนบีตอบว่าซอดะกอตุนตะซอดดะกอลลอฮุบิฮาอะลัยกุมฟักบะลูซอดะกอตะฮูนบีบอกว่าไงนบีบอกว่ามันเป็นซอดะกอที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ประทานให้กับพวกท่านเอาไหมซอดะกอจากอัลลอฮ์ละหมาดธรรมดาได้ซอดะกอจากอัลลอฮ์ไหมละหมาดธรรมดาปกติเพราะเราสี่เนี่ยสี่แต่นี่เราได้พิเศษฟักบาลูซอดะกอตะฮูนบีบอกท่านทั้งหลายจงรับซอดะกอจากอัลลอฮ์นะพี่น้องครับฮุกกอมมันเปลี่ยนไปแล้วจากตะกอนไม่เป็นไรเหมือนกับข้อผ่อนผันแต่ตอนนี้มันเป็นซุนนะมุอักกะดะไม่งั้นอิบนุตัยมียะห์กับชักอิบนุซัยมีนบอกใครก็ตามเวลาเดินทางและยังตะแบงเต็มนะมักรูฝากไว้ด้วยไอ้พวกแซ่บางคนน่ะฝากไว้ด้วยพาคนไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์เนี่ยยังเอาของมักรูให้พวกเขาเหรอเจ้าของดีหรือของมักรูทำอิบาดะห์เอาถามเอาตอบดิเจ้าของดีหรือของมักรูเอาตอบให้แซ่ได้ยินได้บางคนน่ะเอาของดีแต่เอาของมักรูยัดให้เขาพี่น้องครับวันนี้มันอะไรเกิดขึ้นเวลาเราพูดเรื่องนี้เอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยบางคนจบมามัน
ฉากฉากผมไม่สนวันนี้ยืนอยู่กับหลักการนี่ไงวันนี้ยืนอยู่กับหลักการนบีในชีวิตไม่เคยวันนี้ถ้าจะตามนบีพี่น้องว่าง่ายหรือยากนี่จาก4หรือ2ละหมาดกอซัดมันยากขึ้นหรือง่ายขึ้นพี่น้องครับมันเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์มันเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์แต่วันนี้แม่แล้วก็แทนที่จะบอกว่าเอ้ยไม่ได้นะมันเป็นซุนนะห์นะเราต้องฟื้นฟูซุนนะห์นะให้คนได้รู้จักนี่กลับไปป้องเอ้ยแถมออกมาพูดละหมาดย่อจะย่อหรือจะเต็มเท่ากันคำพูดนี้จำไว้นะถ้าไม่อายก็พูดไปถ้าไม่อายก็พูดไปบอกว่าอะไรละหมาดย่อกับละหมาดเต็มเหมือนกันพี่น้องว่าเหมือนไหมอัลลอฮ์ให้ทำไมว่าให้เรียนต่างประเทศมาจบมาไม่เข้าใจมีโรงเรียนจะมีโรงเรียนสอนศาสนาบางคนนะอยากจะรู้เกินไอ้หนังสือฟัรดูอีนที่กำลังมาที่เขียนมาน่ะแต่คุกกลมเรื่องกอซอดเป็นยังไงจะดูสิว่าพูดอย่างทำอย่างพอมาเรื่องยืนห่างเอาอีกแล้วต้องห่างเงินต้องห่างคืออะไรก็ได้ที่สองคนนี่มันว่าอะไรกูขอสวนเนี่ยเอาหลักฐานมาที่เข้าใจยังเราเนี่ยยอมรับนะถ้าเราผิดเรายอมนะกลับไปดูที่ว่าอัลลอฮ์ว่าอย่างไรรอซูลว่าอย่างไรวันนี้ยืนอยู่กับอิสลามแบบอะไรกุรอานแล้วก็หะดีษเอะอะไรเอ้ยกี่บาทว่าเอะอะไรกี่บาทว่าผมบอกตรงๆณวันนี้เนี่ยนะแต่ก่อนผมก็ยังอินนะผมยังอินนะกี่บาทบางคนอาจจะไม่รู้อะไรว่ากี่บาทกี่บาทก็คืออุลามะอาวุโสในซาอุดิอาระเบียแต่ก่อนผมอินแต่มาณวันนี้นะตอบมาเหอะคำถามแต่ขอดูก่อนหลักฐานคืออะไรณวันนี้นะณวันนี้ต้องดูก่อนคือไม่ผมก็ไม่ได้อินมากไม่ต้องอะไรมากเช็คบินบาสกับเช็คอิบนูไซมีนบางครั้งยังฟัตวาไม่ตรงกันเลยแล้วจะตามใครจะตามใครอ้าวยกตัวอย่างยังเช็คบินบาสเวลาฝังมายัดพอฝังมายัดเสร็จเขาจะมีการอ่านตัสบีดใช่ไหมเช็คบินบาสบอกอนุญาตนะให้ใครนำแล้วก็นำดูอาตัสบีดแล้วใครได้ยินอนุญาตให้อามีนใครเนี่ยเช็คบินบาสเช็คอิบนูไซมีนตอบมันไม่มีในซุนนะห์ทำไม่ได้พี่น้องให้เชื่อใครวันนี้ไม่ได้หมายความว่าโอ้คนนี้ต้องถูกหมดคนนี้ต้องถูกหมดอันไหนที่มันไม่สอดคล้องกับกุรอานและหะดีษพี่น้องจะไม่เอาก็ไม่เอาเราก็ไม่ไปด่าเขานะความดีเขายังมีเยอะขออัลลอฮ์รอฮิมะฮุลลอฮ์ขออัลลอฮ์ได้เมตตาเขาเห็นไหมพี่น้องครับวันนี้เราไม่ได้โอ้ต้องปากหลักมันไม่ได้ผมถึงปากนะพี่น้องนะเวลาพี่น้องเดินทางนะละหมาดไปเลยก็ซอดได้ซอดก็พิเศษจากอัลลอฮ์เอาไม่เอาเอาแล้วง่ายด้วยถ้าละหมาดก็ซอดมันยากเว้ยมันจะไม่ทันเครื่องบินเว้ยอัลลอฮ์นี่ยังง่ายจากสี่เหลือง่ายขึ้นไปอีกยังมาอ้างนะว่าถ้าละหมาดก็ซอดแล้วไม่ทันเครื่องบินน่ะอ้างนู่นอ้างนี่ผมพูดเสมอและไอ้4วัน4คืนเนี่ยถ้าไปพักอยู่เกิน4วัน4คืนเนี่ยให้ละหมาดเต็มหาหลักฐานมากี่ปีแล้ววะเนี่ยใครก็ตามขอเดี๋ยวจะหาว่าถ้าใครก็ได้ที่เรียนจบยันปริญญาด็อกเตอร์อภิมหาด็อกเตอร์ด็อกตังกะละมังถังแตกอะไรก็เชิญนะจบดาวคานด้วยช่วยหาหะดีษมาบทเด้ที่นบีบอกท่านทั้งหลายเวลาเดินทางไปแล้วเนี่ยไปพำนักถ้าอยู่เกิน4วันให้ละหมาดเต็มผมขอหะดีษมานานแล้วแบะกันถึงทุกวันเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรแต่เวลาสอนมันก็มีอุลามะก็อุลามะว่านบีว่าเปล่าเจ้าไงวันนี้เจ้าอุลามะหรือเจ้านบี
ชคอิบนุตัยมียะบอกเออมันน่าแปลกใจเว้ย4วันเนี่ยมันกี่ชั่วโมงพี่น้องลองคูณดิ90เท่าไหร่98หรืออะไร96เชคอิบนุตัยมียะตั้งคำถามอย่ามาด่าผมนะฟังอยู่อย่ามาด่านะด่าอิบนุตัยมียะซะนะหมอไว้ก่อนอิบนุตัยมียะบอกมันน่าอัศจรอหันกรัญยออัศจรรย์ไงลองเขียนเนี่ยอัศจรอหันกรัญยอมันน่าอัศจรอหันกรัญยอเหลือเกินคนที่เวลาเดินทางแล้วเนี่ยตอนอยู่ใน96ชั่วโมงและละหมาดย่อแต่เวลาเกิน96ชั่วโมงกับอีก10นาทีแล้วละหมาดเต็มมันน่าแปลกใจมันน่าสังเวชใครว่าเช็คอิบนุตัยมียะสังเวชสมเพชเพราะไม่มีหลักฐานที่ได้จากอัลลอฮ์ว่าและรอซูลว่าละไปเอามาจากไหนอุลามะเอาไปเอาไม่เป็นไรอุลามะว่ามาเพราะไม่มีหลักฐานพี่น้องครับและหะดีษเกี่ยวกับท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาที่มีการรายงานมาว่าเวลาเดินทางแล้วละหมาดเต็มพี่น้องครับสำนวนนี้ไม่สามารถเอามาเป็นหลักฐานได้เชคอิบนุตัยมียะบอกเป็นดะลีลุนกาอะไรกาซิบเป็นหลักฐานที่โกหกต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเคยเดินทางไปกับนบีแล้วนบีได้ทำการละหมาดงั้นหลักฐานนี้โกหกไม่สามารถเอาเป็นหลักฐานได้ส่วนในบุคอรีที่ยังเอามาอ้างรอเอามาอ้างว่าอันนี้ไงท่านหญิงไงซะเวลาเดินทางละหมาด4มีคนถามว่าละหมาดเต็มทำไมเป็นละหมาดเต็มได้ไงไม่ละหมาดย่อท่านหญิงไงซะบอกก็ตีความมาจากที่ท่านอุสมานไปละหมาดที่มีนา4พี่น้องครับผมบอกเลยเรื่องนี้นะถ้าไม่ติดว่าท่านอุสมานไปทำที่มีนา4นะก็ซอดมีอุลามะเขาหุกกลมวาญิบนี่เขาติดนะติดว่าท่านอุสมานยังไปทำ4ที่มีนานะแต่ทำ4ก็มันหมายความว่าสหาบะทุกคนพอใจอิบนุมัสอูดก็ไม่พอใจท่านอาลีก็ไม่พอใจอาลีบอกแล้วมีและในช่วงที่เขาละหมาดเต็มเนี่ยท่านอุสมานเนี่ยเดี๋ยวเอางี้หลังจากที่นบีตายอบูบักละหมาดย่อนำคุณไปฮัทเนี่ยท่านอบูบักอุมัรพอไปคือละหมาดย่อตลอดนะในชีวิตก็ละหมาดย่อเหมือนนบีพอถึงท่านอุสมานท่านอุสมานก็ละหมาดย่อเพราะคนที่เป็นคอลิปะทุกปีต้องนำคนไปทำฮัทที่มักกะเป็นอามีรุนฮัทเข้าใจยังปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4ปีที่5บางรายงานบอกปีที่6อ้ําจะปีที่เท่าไหร่ก่อนหน้านี้ก็ละหมาดย่อเหมือนนบีที่มีนานบีก็ละหมาดแต่ไปละหมาดเต็มพอละหมาดเต็มปุ๊บเรื่องไปถึงอิบนุมัสอูดมีคนมาบอกว่าท่านอุสมานเขาละหมาดเต็มที่มีนาแล้วนะพี่น้องเอ้ยท่านอิบนุมัสอูดบอกท่านอิบนุมัสอูดบอกศ็อลลัยตุมะอะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีมินาฟิลมินารักอะตัยวะศ็อลลัยตุมะอะบูบักแล้วก็ท่านอุมารนะอะไรฟิลมีนารอกะตัยฉันเคยละหมาดตามท่านนบีที่เนี่ยนะนบีทำกระสองตลอดพอมาถึงในยุคของท่านอบูบักก็สองตลอดพอมาถึงในยุคของท่านอุมารก็สองตลอดทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วก็กล่าวคำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญูนพี่น้องว่าพอใจไหมที่กล่าวคำเนี้ยมันมีโต๊ะครูบางคนไปบอกว่ามันไม่ใช่ความหมายงั้นจะบิดจะไม่ยอมละหมาดก็ซอดเนี่ยว่าอิบนุมัสอูดไม่ได้ไม่พอใจพี่น้องครับคำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญูนเนี่ยเพราะไทยเพราะอะไรเขาใช้เฉพาะอะไรหรือไม่ได้เรียนประเทศอาหรับเวลาเขาได้ยินข่าวอะไรไม่ดีพี่น้องก็รับรู้เลยใช่ไหมไม่จำเป็นต้องตายข่าวอะไรที่ไม่ดีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนอัลลอฮ์เมื่อคืนยังแปลอยู่เลยจันฟริดดูสิกลับไปรถชนตอม่อตายอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนใช่ไหม
บนุมัสอุดพอรู้ว่าท่านอุสมานไปละหมาดที่มีนาทั้งที่ชีวิตนบีไม่เคยนะท่านอบูบักไม่เคยไม่เคยเต็มท่านอุมัรก็ไม่เคยเต็มพอมาถึงท่านอุสมาน5ปีก็ยังไม่เคยเต็มพอมาปีที่6ดันละหมาดเต็มพอได้ยินอินนาลิลลาฮิอินนาอิลัยฮิราญูนถ้าเป็นบ้านเราเป็นไปได้ไงวะถูกป่ะมันเป็นไปได้ไงเนี่ยอินนาลิลลาฮิอินนาอิลัยฮิราญูนพี่น้องครับเห็นไหมเนี่ยท่านอาลีและปีนั้นเองพี่น้องครับท่านอุสมานเขาจะนำละหมาดที่มีนาท่านอาลีก็ไปทำฮัจญ์ท่านอาลีที่เป็นคอลีฟะห์เนี่ยไปทำฮัจญ์และมีอยู่วันหนึ่งที่ท่านอุสมานไม่สบายท่านอาลีก็ไปเยี่ยมที่มีนาซอฮาบะห์คนอื่นๆบอกโอ้ท่านอุสมานนำไม่ได้แล้วท่านอาลีต้องนำละหมาดนำละหมาดหน่อยนำละหมาดผู้คนหน่อยแต่ให้นำละหมาดเหมือนกับท่านอุสมานนะเพราะก็ทำสี่พี่น้องครับท่านอาลีตอบว่าไงถ้าจะให้ฉันนำละหมาดฉันจะละหมาดเหมือนกับท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาชัดเจนไหมชัดเจนไหมแล้วมาว่าผมโอ้ไม่เอาซอฮาบะทำไมผมเอาซอฮาบะท่านอาลีท่านอาลีตามใครตามนบีแต่ผมก็ไม่ได้ประนามท่านอุสมานเอาละจะด้วยเหตุผลคนใดมีกองไหมถ้าจะตามเราตามทั้งนบีตามทั้งอบูบักรตามทั้งอุมารตามทั้งท่านอาลีอิบนุมัสอูดอิบนุอุมารบานเลยซอฮาบะห์บานเลยมีนบีนำอีกเอาไม่เอากูก็จะตะแบงกับอุสมานทำไว้นี่คือปัญหาเข้าใจยังที่มาเนี่ยกลุ่มที่ไม่ยอมละหมาดก็ซดก็จะแบ่งก็ท่านอุสมานทำไว้พอระเบาะก็ท่านอุสมานนี่ของดีมีไม่เอาอ่ะนบีทำไว้ไม่เอาพี่น้องครับไม่ว่าใครก็ตามจะมาตั้งหุกมศาสนาเองไม่ได้ผมยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งท่านซะอีดบินจูเบรท่านซะอีดบินจูเบรมีเป็นตาบีนผมบอกแล้วนบีซอฮาบะห์ตาบีนดำเออกระดิ่งกันสีสันนบีซอฮาบะห์ตาบีนท่านซะอีดบินจูเบรเป็นตาบีนท่านซะอีดทันซอฮาบะห์แต่ไม่ทันไม่ทันนบีเอาแล้วท่านซะอีดบินจูเบรเขามีการรายงานในหนังสือซาดุลมาอัดเขาพูดว่าในวันศุกร์เนี่ยในวันศุกร์จะเป็นวันที่ท่านซะอีดบินจูเบรเนี่ยเวลาละหมาดวันศุกร์แล้วจะอยู่แต่สุเรารอไม่ออกไปไหนรอจนกระทั่งถึงละหมาดอัสรีศอลาตุลอัสรีแล้วก็พอละหมาดเสร็จจะรอไปจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ตกดินโดยมีรายงานว่าท่านซะอีดบินจูเบรจะไม่คุยกับใครเด็ดขาดพี่น้องว่าเป็นหุกมไหมเป็นหรือไม่เป็นเป็นไม่เป็นนบีซอฮาบะห์ตาบีนคือท่านซะอีดบินจูเบรเนี่ยถามว่าเป็นคนดีไหมอัลเลมดีแต่ความมุมานะของเขาฉันไม่อยากจะคุยกับใครเพราะในวันศุกร์เนี่ยนะดิ่งหลังละหมาดอัสัดเนี่ยอัลลอฮ์จะอะไรนะใครที่ขอในหลังละหมาดอัสัดจนกระทั่งถึงเวลามักริบเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เป็นเวลาที่จะถูกรับดูอาจะถูกรับเขาก็ไม่อยากจะคุยกับใครแต่ในเฟซบุ๊กที่บ้านเราเอามาส่งกันแชร์กันโอ้โหบางคนบอกต่อไปนี้ฉันจะไม่คุยกับคนแล้วก็จะไปเรียนแบบของท่านซะอีดบินยูเบสเลยฉันจะไม่คุยคือเริ่มเข้าใจผิดแล้วอาจารย์ว่าเฮ้ยหลังอัสัดนี่ฉันต้องไม่คุยกับใครแล้วมันใช่เหรอพี่น้องครับไปดูในอัลกุรอานในซูเราะห์อัลจุมอะฮ์อัลลอฮ์บอกฟะอิดากูดีติสซาลาตุฟันตะชิรูฟิลอัรฎ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายทำการละหมาดวันศุกร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฟันตะชิรูฟิลอัรฎ์แยกย้ายไปบนหน้าแผ่นดินวะตะกูมิมฟัตลิลลาห์เพื่อที่จะไปแสวงหาริสกีจากอัลลอฮ์
ถ้าจะมองกันตรงนี้อัลลอฮ์ให้ละหมาดวันศุกร์เสร็จไปไหนไปหาริสกีแยกย้ายกันบนหน้าแผ่นดินใช่ไหมสั่งไหมว่าไม่ให้คุยกับใครสั่งไหมนี่ถ้าสั่งยุ่งเลยเหมือนกันนะหลังละหมาดตุ๊บเข้าทางทางนี้เลยมึงเหมือนกูเนี่ยมาพี่น้องครับเห็นไหมว่าท่านซออิดบุนยูเบรผมไม่ได้ประนามเขานะเขาน่ะคนดีเขาก็อยากจะทำอามันอิบาดะห์ให้มันเต็มร้อยอ่ะฉันไม่เอาฉันไม่คุยกับใครแต่ไอ้เวลาบ้านเรานี่ไปเอาคำของเขามาปุ๊บเนี่ยโอ้ยต่อไปฉันจะไม่คุยกับใครแล้วหลังมันเป็นหูกลมที่ไหนล่ะเข้าใจยังพี่น้องครับวันนี้นะต้องกลับไปดูว่าอัลเลาะห์ว่าอย่างไรรอซูลว่าอย่างไรฉะนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นใครพี่น้องครับแต่ผมเชื่อได้ว่าท่านซออิดบินจูเบรเนี่ยเขาไม่ได้มาตั้งหูกลมเองหรอกแต่คนที่ไปเอาคำพูดของเขามาเนี่ยแล้วมาตั้งหูกลมว่าต่อไปฉันจะทำให้เหมือนซออิดบินจูเบรฉันจะไม่คุยกับผู้คนละศาสนาสั่งอะศาสนาสั่งว่าเปล่าฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้จะทำอย่างไรวันนี้เนี่ยของดีมีพี่น้องเลือกที่จะทำได้นะพี่น้องเลือกที่จะทำได้แต่วันนี้เราไม่เอาไงเราไม่เอาเราไม่สนใจหลายสิ่งหลายอย่างตามมัสยิดหลายที่ของดีมีที่ได้จากนบีไม่เอาพอละหมาดเสร็จมีรายงานว่าละหมาดฟัรดูเสร็จนบีจะไม่เคยทิ้งเลยนะอัลลอฮุมะลามานิอะลิมาอะฏอยตะวะลามุอ์ติยะลิมามะนะตะวะลายัมบะอุดัลยัดดิมินกัลยัดนบีไม่เคยทิ้งนี่ให้พี่น้องเวลาอ่านเฉพาะละหมาดฟัรดูนะแล้วบ้านเราเป็นไงมันเราไม่มีนะต้นนี้ไม่มีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะอัลลอฮอัลอินอัลฮัมดุลิลลาฮิฮัมดัยกะซีรอัลฮัมดัยฮัมดัยวะฟีนิอามะฮูยูคาฟีมะซีดะฮูยาร็อบบานาลกะลัลฮัมดุกะมายัมกีริซาลวะซุตานิกอัลลอฮุมะตักบิลนาศอลาตานาวะกิรอานานาวะซอมานาวะฮัจญานาวะอะไรแต่งกันเองไอ้ที่นบีสอนเอามั้ยใส่ลิ้นชักซุนนะห์สั้นไม่จ๊าบว่ะไม่จับถ้าอ่านนี้มาโอ้ยมอมอ่อนอย่างยาวข้างหลังดักอามีนนั่นแต่งกันเองทั้งนั้นเลยนะจนกว่าจะสลลอทั้งนั้นเลยแต่งกันเองตั้งแต่ต้นยันจบแต่สิ่งที่นบีทำไม่อ่านอัลลอฮุมะลามานิอะลิมาอะฏอยตะวะลามุอ์ติยะลิมามะนะตะวะลายัมบะอุดัลยัดดิมินกัลยัดอ่านไหมไม่อ่านก็นี่ไงคือพวกเราวันนี้พี่น้องเลือกได้แล้วนะเรียนรู้และเอาไปปฏิบัติไม่ถูกคือไม่ถูกไม่ว่าเขาจะเป็นใครแต่น่าสมเพชว่ามันมีโต๊ะครูบางกลุ่มที่ประคองกันมาถ้าเป็นแก๊งข้ากวนข้าเอ้ยคอยป้องเอ้ยมันก็ทำได้เหมือนกันละหมาดเต็มเวลาเดินทางถามหน่อยไม่อายต่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามหน่อยไอ้ที่ป้องกันน่ะแทนที่จะออกมาปื้นปูซุนนะยกดิว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยซุนนะห์นบีเนี่ยในเรื่องการเดินทางละหมาดกอซอดมันสุดยอดใช่ป่ะมันก็ได้เหมือนกันมันป้องกันน่ะมันป้องกันน่ะอย่าลืมนะแล้ววันกิยามะห์จะได้เห็นดีกันผมปากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับอาจารย์ครับเวลาที่เราเดินทางไปอุมเราะห์และเดินทางไปทำฮัจญ์ก็ดีเราปฏิเสธไม่ได้ว่านั่นคือการเดินทางเดินทางไหมเมื่อเราอยู่ในสภาวะของผู้ที่เดินทางแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางของเราเนี่ยรู้วันไปแล้วก็รู้วันกลับด้วยใช่ไหมเชคอัดนานเราไปอุมรอด้วยกันหลายรอบใช่ไหมเชคอาดัมก็ไปหรือเชคอับดุลจารีนเป็นแซ่นี่พาไปเขาบอกว่าอย่างนี้โอเคตั๋วเรียบร้อยใช่ไหมเขาบอกว่าอย่างนี้ถ้ารู้วันไปแล้ววันกลับห้ามก็ซ้อมเพราะรู้แล้วเนี่ยวันจะกลับเมื่อไรรู้ไม่ได้คือทั้งหมดเนี่ยจะกี่ทัศนะก็แล้วแต่เราก็ต้องยืนยันทัศนะที่เอาตัวบทหลักฐานมาอ้างอิงเพราะในทัศนะของบรรดาอุลามะเนี่ย
พิจารณากันถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นพูดไม่ตรงกันแล้วถามว่าทัศนะไหนล่ะที่จะเป็นมาตรฐานที่จะให้บรรดาผู้คนได้ยึดถือไม่ใช่ทัศนะแต่หลักฐานที่ถูกกำกับในทัศนะนั้นอย่างอาจารย์อาหมัดได้ยกในตอนแรกจากอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกฟาอิซาดารับตุมฟิลอัรฎิใช่ไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบัญญัติเรื่องการละหมาดย่อในขณะที่เดินทางปัญหาว่าอัลลอฮฺบัญญัติไว้ในอัลกุรอานเนี่ยประทานให้ใครประทานให้นบีเมื่ออัลลอฮฺประทานให้นบีอัลลอฮฺให้ความเข้าใจต่อท่านนบีด้วยไหมให้เพราะงั้นท่านนบีบอกว่าโอตีตุลกุรอานอวามิสลาฮูมาอัลกุรอานถูกนำมาให้ฉันแล้วสิ่งที่มันเหมือนกับอัลกุรอานก็ถูกนำมาให้ฉันด้วยอัลลอฮ์ก็ทรงแต่งตั้งให้นบีนั้นอธิบายอัลกุรอานว่าอันซันนาอิไลกัซิกรลิตุบัยนาลินาสเราได้ประทานอัลกุรอานให้แก่เจ้าและเพื่อให้เจ้าเอาไปสาธยายแก่บรรดาผู้คนเพราะงั้นอัลลอฮ์ให้กุรอานแก่นบีแล้วอัลลอฮ์วะฮีให้อีกส่วนหนึ่งเพื่อให้นบีได้อธิบายอัลกุรอานด้วยคำพูดด้วยการกระทำด้วยการยอมรับถามว่าอายะนี้นะนบีอธิบายไหมนบีเคยทำไหมล่ะในชีวิตของนบีทำอย่างไรนั่นแหละคือสุนนะของนบีมาอธิบายอัลกุรอานเพราะงั้นอัลกุรอานของอัลลอฮ์เนี่ยมันมีหลักเกณฑ์หลักการในการอธิบายอันดับแรกเลยก็คือตัฟซีรุลกุรอานบิลกุรอานเอาอัลกุรอานอธิบายกุรอานอายะนี้อธิบายอายะนั้นเพราะในบางครั้งอัลลอฮ์ไม่ได้พูดจบในอายะเดียวในอายะนี้ว่าตรงนี้เท่านี้ไปขยายความในอายะนู้นตรงนู้นกุรอานอธิบายกุรอาน2ตัฟซีรุลกุรอานบิซุนนะห์อธิบายอัลกุรอานด้วยซุนนะห์หรือหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเราหาการอธิบายของนบีไม่เจอไปดูอีกตัฟซีรุลกุรอานบิอักวาลิซอฮาบะการอธิบายอัลกุรอานด้วยคำพูดของบรรดาซอฮาบะหรือหาซอฮาบะไม่เจอไปดูตัฟซีรุลกุรอานบิอักวาลิตาบีอีนการอธิบายกุรอานด้วยลูกศิษย์ของซอฮาบะก็คือตาบีอีนเพราะงั้นอัลกุรอานผ่านคนในยุคต้นๆมาแล้วไม่ใช่ผู้รู้ของเราที่เข้าใจกุรอานได้ดีกว่าไม่ใช่เราจะต้องอ้างอิงการอธิบายยังไงอ่ะของคนในยุคต้นๆโดยเฉพาะบรรดาซอฮาบะที่เรียนรู้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะงั้นการกระทําของท่านนบีคำพูดของท่านหรือซอฮาบะที่ทําแล้วนบีไม่ตําหนิการยอมรับของนบีนั้นคือสิ่งที่มาอธิบายอัลกุรอานอธิบายไหมอธิบายไว้แล้วตลอดชีวิตการเดินทางของท่านนบีนบีไม่เคยละหมาดเต็มนบีจะทำย่อละหมาดย่อตลอดแต่พวกเราอ้างเหตุอ้างผลอ้างอะไรอ้างถึงความสบายเพราะเดินทางสมัยก่อนใช่ไหมมันสบายไหมเดินทางสมัยก่อนมันลำบากแต่เดินทางในยุคนี้ขนาดไปเชียงใหม่ไปใต้ไปภูเก็ตไปไหนต่อไหนนั่งเครื่องบินแป๊บๆเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยสบายเพราะงั้นถ้าเอาความสบายกับความลำบากมาเป็นตัวแปรหุกกรมของศาสนามันจะถูกยกเลิกเพราะอะไรเพราะสบายใช่ป่ะยกเลิกทำไมเลิกเพราะสบายแต่ในขณะที่ศาสนาไม่ได้สอนว่ามันลำบากหรือมันสบายศาสนาบอกว่าเดินทางไหมถ้าเดินทางหุกกรมละหมาดย่อมีไหมมีย่อด้วยรวมด้วยมีไหมมีแต่เราเนี่ยมันเลยเถิดกับศาสนาเอาความสบายมาเป็นตัวตั้งปัญหาว่ายุคนบีก็ละหมาดย่อเมื่อเดินทางยุคอบูบักก็ย่อยุคอุมัรก็ย่อยุคอุสมานก็ย่อเราอย่าพูดเลยนะเพราะอุสมานในช่วง5ปีแรกท่านทำเหมือนอย่างนบีเลยทำเหมือนอย่างนบีแต่หลังจาก5ปีแรกไปแล้วเนี่ยมาครึ่งหลังท่านทำเต็มถามว่าเพราะเหตุใดที่อุสมานถึงทำเต็มทั้งที่5ปีแรกทำเหมือนอย่างนบีทำเหมือนอย่างอบูบักรแล้วก็ทำเหมือนอย่างอุมัร
บรรดาอุลามะก็มาหาเหตุหาผลอธิบายว่าที่ท่านอุสมานทำเต็มเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างนี้อาจจะเพราะอย่างนั้นอาจจะเพราะอย่างนี้แต่ละคนต่างก็หาเหตุมาลงให้แต่นั่นก็คือมุมมองแล้วอันไหนมันถูกอันไหนมันใช่วัลลอฮุอาลัมแต่ปัญหาก็คือเราไม่ได้เอาอุสมานเป็นหลักเข้าใจนะเราต้องเข้าใจวิธีการยึดหลักฐานของศาสนาเขาเรียกว่าตารตีบุลอาดิลละการเรียงลำดับขั้นของการใช้หลักฐานศาสนาจะเอาอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังถามว่าอุสมานนี่เป็นใครเป็นหนึ่งในคอลีฟะของท่านนาบีที่เรียกว่าคูลาฟะทั้งสี่ใช่ไหมมีใครมีอบูบักมีอุมาร์มีอุสมานมีอาลีและไม่ใช่จบแค่อุสมานหลังจากอุสมานมีใครมีอาลีถามว่าอุสมานในครึ่ง5ปีหลังเนี่ยละหมาดเต็มซึ่งผิดแตกต่างไปจากซุนนะห์ของนบีพออุสมานตายแล้วอาลีขึ้นมาเป็นคอลีฟะอาลียังเต็มเหมือนอย่างอุสมานอยู่ไหมไม่อาลีกลับไปทำเหมือนอย่างท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาทำไมอ่ะเพราะงั้นเราไปดูอย่างนี้ก่อนตัวบทหลักฐานของศาสนาต้นหลักเลยเอาอะไรมาก่อนกุรอานและก็หะดีษหรือซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ไหมที่นบีสั่งให้ยึดอะไรกุรอานและก็ซุนนะห์หะดีษตะรักตุฟีกุมอัมรอยนี่ฉันทิ้งไว้ในหมู่พวกเจ้าสองอย่างด้วยกันมาอินตามัสซักตุมบิฮิมาลันตาดิลูบะดีอาบดาถ้าพวกเจ้ายึดในสองอย่างนี้ไว้หลังจากฉันจากไปพวกเจ้าไม่มีวันที่จะหลงทางเป็นอันขาดกิตาบัลลอฮิวะซุนนะตีสองอย่างก็คืออัลกุรอานและก็หะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งสองอย่างเนี่ยใช้คู่กัน แล้วก็ใช้เป็นหลักในการตราบัญญัติของศาสนาอะไรจะฮาลาลอะไรจะฮารอมอะไรได้ไม่ได้ใช้อัลกุรอานและก็หะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มันมีหะดีษอยู่บทหนึ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าใครมีชีวิตอยู่ต่อหลังจากฉันซายารอมิมบะดีอิคติลาฟันชะดีดันเขาจะได้เห็นการขัดแย้งอย่างมากมายอย่างรุนแรงฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีจำเป็นต่อพวกเจ้าทั้งหลายจะต้องยึดเอาซุนนะห์ของฉันวะซุนนะติลคุลาฟาอิรรอชิดีนัลมะฮดีนและซุนนะห์ของบรรดาคอลีฟะห์เอาละเราได้พบ2คำละระหว่างซุนนะห์ของนบีกับซุนนะห์ของคอลีฟะห์ตอนนี้ซุนนะห์ของนบีกับซุนนะห์ของคอลีฟะห์มันต่างกันนี้หน่อยซุนนะห์ของนบีคือคำพูดการกระทำการยอมรับเขาเรียกว่าซุนนะกาลียะฟิอลียะตักรีรียะแต่ซุนนะของบรรดาคอลีฟะคือกาลียะและฟิอลียะคือคำพูดและการกระทำของบรรดาคอลีฟะอบูบักอุสมานอาลีถามว่าทั้งสี่ท่านเนี่ยที่ทำเนี่ยเอาเป็นหลักฐานศาสนาได้ไหมได้ไม่ได้ได้ทำไมอ่ะเพราะนบีให้การรับรองไงเอาซุนนะของนบีและหรือสุนนะของบรรดาคอลีฟะแล้วนบีกำกับท้ายหะดีษว่าอัดดูอะลัยฮาบินนาวาญิสจงยึดให้มั่นประหนึ่งว่ากัดด้วยฟันกรามปัญหาว่าในการเรียงลำดับการใช้หลักฐานของศาสนาเอาอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังคนที่เรียนน่ะเขารู้นอกจากแกล้งไม่รู้หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจมันต้องมีอยู่อย่างนึงนั่นน่ะหรือไม่ก็ตะแบงมันต้องมีอยู่อย่างนึงคือถ้าเรียนนี่ต้องรู้คนเรียนเนี่ยคนเรียนคนรู้ที่จบกลับมาเขาต้องรู้จักวิธีการใช้หลักฐานของศาสนาอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังเรายังไม่ต้องพูดถึงซุนนะห์ของบรรดาคอลีฟะห์เอาซุนนะห์ของนบีนี่แหละระหว่างซุนนะที่เป็นคำพูดกับซุนนะที่เป็นการกระทำเอาอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังมันยังมีลำดับขั้นของการยึดซุนนะของนบีคำพูดของนบีการกระทำของนบีถ้ามันไม่ตรงกันเอาอันไหนเราน่ะยึดอันไหนเอามีด้วยเหรอคำพูดกับการกระทำของนบีไม่ตรงกันน่ะมีด้วยเหรอมีสิมียังไงดูตัวอย่างอย่างในเช่นของเรื่องการทำอะกีกะห์ใช่ไหม
เวลาที่นบีสั่งกับอุมมะฮ์สั่งกับประชาชาติบอกว่าถ้าได้เพศชายให้เชือด2ถ้าได้เพศหญิงให้เชือด1ใช่ไหมนี่คือคำพูดของท่านนบีที่สั่งแก่อุมมะฮ์สั่งแก่ประชาชาติแต่พอนบีทำเองอ่ะนบีได้หลานเอาจำไว้คนที่เป็นกีจะทำอากีกอให้หลานได้ถ้าพ่อมันไม่ทำเราทำให้อย่างนบีเนี่ยทำอากีกอให้หลานของท่านลูกที่เกิดจากท่านอาลีอิบนีอบีตอเลบกับลูกสาวของท่านที่ชื่อฟาติมะหลานคนแรกชื่อฮัสซันอักกอรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับชันนบีเชือดกีบัส1ตัวถามว่าหลานชายหรือหลานสาวหลานชายเอาหลานชายแล้วทำไมนบีเชือดตัวเดียวอ่ะเวลานบีบอกกับคนอื่นนบีบอก2แต่นี่นบีได้หลานชายนบีทํา1พอปีถัดมาได้หลานอีกคนหนึ่งชื่อฮุเซนอักกอรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับชันนบีเชือดกีบัส1ตัวคนแรกก็1ตัวคนที่2ก็1ตัวอ้าวแล้วยังไงปรากฏว่าซุนนะในด้านคำพูดที่นบีบอก2ตัวถ้าเพศชายแต่ซุนนะทางด้านฟิอลิยะห์การกระทำของนบีทำตัวเดียวแปลว่าทั้งคำพูดและการกระทำมันไม่ตรงกันนี่เอายังไงเอาอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังอันไหนก่อนอันไหนหลังเห็นไหมมันมีลำดับขั้นของการยึดหลักฐานเพราะงั้นบรรดาอุลามะเนี่ยให้ข้อจำกัดบอกว่าถ้าในกรณีคำพูดกับการกระทำของนบีซุนนะเกาลียะกับฟิอลียะไม่ตรงกันให้เอาเกาลียะมาก่อนฟิอลียะทำไมอ่ะเพราะคำพูดของท่านนบีมีผลต่ออุมมะฮ์ของท่านส่วนการกระทำของท่านนบีบางครั้งเป็นเรื่องคอสเฉพาะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นเพราะงั้นอย่างเราก็ต้องพิจารณาเพราะมีทั้งซุนนะห์กอลียะห์และฟิอลียะห์ประการแรกถ้าเราได้หลานชายลูกชายทำยังไงก่อนเอา2ก่อนแต่ถ้า2มันไม่มีความสามารถเอาไงเอา1ได้มั้ยได้มันก็มีซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งคู่แต่วิธีการเรียงลำดับก็คือเอา2ก่อนถ้า2ไม่ได้ค่อยเอา1ใช่ป่ะผมถึงบอกว่าเนี่ยซุนนะห์ของท่านนบีอย่างเดียวยังมีการจำแนกลำดับขั้นของการใช้หลักฐานแล้วระหว่างซุนนะห์ของนบีกับซุนนะห์ของบรรดาคอลีฟะห์เอาอันไหนก็ได้ใช่มั้ยไม่ใช่เวลานบีพูดนบีเรียงให้ฟังเลยใช่ไหมอะไรกุมบิสุนนตีจำเป็นต่อพวกท่านทั้งหลายจะต้องยึดเอาสุนนะของฉันเอาสุนนะของนบีก่อนสุนนะของบรรดาคอลีฟะเพราะงั้นสุนนะของบรรดาคอลีฟะในกรณีที่ไม่ตรงกับสุนนะของนบีมีไหมมีหลายเรื่องที่ไม่ตรงกับสุนนะนบีถือเป็นบทเฉพาะการที่ใช้ในภาวะที่มันเกิดปัญหาแต่ถ้าภาวะที่ไม่มีปัญหาให้กลับไปเอาซุนนะห์ของท่านอบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนเดิมเหมือนอย่างท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบเวลาอาลีอิบนุอบีตอลิบขึ้นมาดำรงตำแหน่งคอลีฟะห์อาลีอิบนุอบีตอลิบก็กลับไปเอาซุนนะห์ของนบีเหมือนเดิมไม่ได้สานต่อจากอุสมานวะละหมาดเต็มไม่ได้อาลีก็ย่อเหมือนเดิมนี่คือการเอาตัวบทหลักฐานเพราะงั้นในเรื่องของการละหมาดย่อแล้วก็ละหมาดเต็มในขณะเดินทางถ้าเราพิจารณาดูความรู้สึกเดี๋ยวนี้มันสบายเพราะงั้นในแต่ละแท้ที่นำพาไปบางแท้ก็ยืนยันว่าเฮ้ยเดินทางเว้ยยังไงก็ยังอยู่ในภาวะเดินทางเว้ยละหมาดย่อเว้ยไม่ว่าจะเป็นมักกะหรือมีนาหรือนะย่อเว้ยเพราะยังอยู่ในสภาวะเดินทางยืนยันด้วยหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ก็มีบางแซะเนี่ยเอาใจลูกหัดเพราะลูกหัดอยากเอาเต็มอ่ะลูกหัดอยากเอาเต็มแต่ไม่ได้ดูว่าศาสนาเนี่ยตัวบทหลักฐานของศาสนาน่ะเอายังไงเพราะงั้นก็เลยเอาอุสมานมาอ้างก็อุสมานท่านทำย่อล่ะแล้วไม่ถามว่านบีทำไงทำไมไม่พูดว่านบีทำไงฮะอบูบักทำไงอุมัรทำไงและอุสมานเองในยุคแรกๆก็ทำเหมือนนบีนั่นแหละ
ทำไมวันนี้กระโดดข้ามอ่ะเพราะงั้นในบางแซ่ก็เลยมีสองกลุ่มผมไม่รู้นะแซ่นี้เขามีกี่กลุ่มอะไรยังไงเราไม่รู้ไม่เคยไปด้วยกันอ่ะในบางแซ่ก็มีบริการใครอยากเต็มใครอยากย่อมีอิหม่ามพาเต็มแล้วก็มีอิหม่ามพาย่ออืมเมื่อก่อนนี่ซุนนะเราก็ยืนอย่างนี้ใช่ไหมละหมาดย่อแต่เดี๋ยวนี้ซุนนะกลับมาพลิกพาเต็มไม่มีย่อเมื่อก่อนนี่ซุนนะนี่ต้านบอกไม่ใช่ซุนนะของนบีต้องเอาซุนนะของนบีมาก่อนเป็นอันดับแรกแต่วันนี้ซุนนะกลับคำจะไปตักรีบจะไปอะไรฮะอะไรตักรีบแปลว่ามันห่างกันระหว่างซุนนะกับกลุ่มนู้นอ่ะมันห่างกันเอามาเกลี่ยกันหน่อยเขาเรียกอะไรภาษาไทยเขาเรียกอะไรแสวงจุดร่วมเพราะงั้นไอ้ร่วมกันได้ไอ้แต่เดิมไม่ต้องพูดอ่ะทำไมอ่ะเพราะผลประโยชน์ของฮัจญ์มันมาเป็นม่านบังตาผลประโยชน์ของอุมเราะห์มันมาเป็นม่านบังตาลูกทัวร์อยากจะได้อะไรอยากจะเอาอะไรได้เดี๋ยวแซ่บริการให้อยากละหมาดเต็มได้ไหมจัดยะมาอะห์ให้มีอิหม่ามให้เรียบร้อยมันเป็นยังไงวันนี้อะไรต่ออะไรมันก็ดูจะกลับตลปัดกันไปหมดแล้วอ่ะจากการที่เคยยืนหยัดในสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวนี้อะไรมันก็จะได้ไปหมดแล้วกูหนูซุบโบมันก็จะเอากันแล้วไอ้ซุนนะเห็นต่างเนี่ยบิดอะห์เห็นต่างมันจะมีกระบวนการในการเขาเรียกตักรีบอะอะไรนะไอ้นั่นเห็นต่างจะมีกระบวนการคือไงไก่เกียร์มันก็ไก่เกียร์ร้อมชอมเนี่ยมันกระชับสัมพันธ์เรื่องกูโหลดแต่ที่เดี๋ยวพรุ่งนี้ที่คอยที่สุนนะจะพูดถึงเรื่องตามบิดอาห์มันได้ไหมเออเอาพรุ่งนี้จะจัดเต็มแล้วก็สี่ทุ่มแล้วอาจารย์คุณจูเปิดประเด็นเป็นคนเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องไทยยังไม่ได้ไปฟังอะไรทำไมล่ะผมยังไม่จบประเด็นเลยจะชวนเลิกแล้วคนบอกไม่เป็นไรนี่ละหมาดเวลาอิหม่ามเขายกมือดูอาห์กูโหลดเราข้างหลังนี่เราก็ตามได้เราก็ยกมือเพราะมีอุลามะมีอ่างอุลามะนั่นเองอ่างอุลามะยกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดให้ตอนนี้เขาเรียกว่าพี่น้องครับต้องเคลียร์ทุกเรื่องต้องเคลียร์ให้พี่น้องได้เข้าใจว่าแล้วมันเป็นยังไงจริงๆแล้วศาสนามันเป็นยังไงคือเมื่อก่อนเนี่ยเราต่อสู้กันมาเนี่ยเราแยกชัดเจนเหมือนเราหมดเลยนะอะไรคือบิดอะห์อะไรคือซุนนะเมื่อก่อนเราแยกชัดเจนแต่วันนี้ซุนนะกับบิดอะห์จะกลายเป็นภาพเบลอละเบลอเพราะมันมีกระบวนการที่จะรอมชอมถามว่ารอมชอมด้วยอะไรอ่ะด้วยหลักการเนี่ยด้วยวิชาการเนี่ยฮะหรือคำสอนเปล่าด้วยอะไรที่ยอมกับคำที่ยอมอ้อมแอมบางคนเนี่ยเคยต่อต้านในเรื่องนั้นโดยซ้ำไปวันนี้ได้จะจัดให้มันยังไงอาจารย์ให้เรียกตกลงอ้อมแอมอย่าไม่ตอบให้เลิกอ่ะแล้วก็คำถามของว่ายีเมื่อกี้ล่ะมีคำถามยาวป่ะไม่ยาวครับถามน่ะไม่ยาวแต่เวลาตอบน่ะยาวป่ะวัลลอฮุอาลัมถามอย่างนี้นะครับมันคนเรื่องที่อาจารย์บรรยายด้วยถ้าเราทำงานในองค์กรที่มีคนต่างศาสนาแล้วก็ตอนนี้ผมตาผมได้ทำกันครับเราจะสามารถกล่าวสวัสดีปีใหม่กับหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานได้หรือไม่เราไม่ได้ให้ความสำคัญในวันปีใหม่แต่หากว่าเราเป็นการตอบกลับนะครับคือเขาให้มาก่อนแล้วเราก็ตอบกลับหรือจะทำเพื่อมารยาทสังคมครับสามารถทำได้ไหมเดี๋ยวเราไปทำกันใช้คำพูดว่าสวัสดีปีใหม่
คือในช่วงปลายปีเนี่ยต้องระวังให้ดีนะจะกล่าวคำอวยพรก็ดีจะส่งการ์ดอวยพรก็ดีต้องพิจารณาตรวจสอบหน่อยเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่แค่มีเรื่องปีใหม่อย่างเดียวมันจะมีเมอร์รี่คริสต์มาสติดมาด้วยเพราะ25ธันวาตามอากีดะห์ความเชื่อของเขากับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มันอยู่ใกล้กันเพราะงั้นมันก็เลย2อีดเอาปนกันเลยทีเดียว Merry Christmas and Happy New Year to you ได้ไหมล่ะได้ไหมไปคริสต์มาสกับเขานะคริสต์มาสคืออะไรคือการฉลองวันประสูติของพระเยซูคริสต์เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระเยซูคริสต์วันคริสต์มาสอย่าตกใจเลยนะเพราะของเราก็มีวันคล้ายวันเกิดของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่รู้ว่าแขกก๊อปคริสต์หรือคริสต์ก๊อปแขกใครก๊อปใครไปก็ไม่รู้อันไหนเป็นของแท้อันไหนเป็นของก๊อปก็ไม่รู้ไอ้คริสต์มาสก็เป็นของแท้เฮ้ยเมาลิดคือของเทียมของก๊อปเฮ้ยถ้าเมาลิดของแท้คริสต์เขาก๊อปเราไปเขาเป็นของก๊อปตกลงใครก๊อปใครกันล่ะฮะเลอะทั้งคู่มันไม่มีในอิสลามของเราเนี่ยมันไม่มีนะปัญหาว่าไอ้วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยมันไม่ใช่การเฉลิมฉลองการยินดีมันไม่ใช่อีดของเราชาวอิสลามเพราะอีดของเราชาวอิสลามมันมีอีดุลฟิตรีกับอีดุลอัฎฮาที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปที่นครมะดีนะห์ไปเจอบรรดาพวกยะฮูดชาวเมืองในนครเขามีวันอีดมันมีอีดหลายอีดสารพัดอีดเลยอีดมันแปลว่าอะไรอีดมันแปลว่าเวียนมาบรรจบแล้วจัดเฉลิมฉลองเขาเรียกว่าอีดแต่ถ้าวันเวียนมาแล้วเวียนไปเวียนมาแล้วเวียนไปโดยไม่มีการเฉลิมไม่มีการฉลองนั่นเขาไม่เรียกอีดสมมติว่าเนี่ยอาจารย์อาหมัดเกิด15เมษาสมมตินะแล้ว15เมษามันวนมากี่รอบแล้ว60รอบแล้ว แหมลดกันลดเยอะพวกกันผมไม่ค่อยบอกแฮะเออเวลาที่15เมษามันเวียนมาแล้วมันก็เวียนไปเวียนมาแล้วมันจะมากี่รอบก็ช่างเถอะเวียนมาแล้วก็เวียนไปเขาไม่เรียกว่าอีดแต่ถ้าเวียนมาแล้วก็เอาเทียนมาปากเท่าอายุมันจะใช้กี่เล่มวะเนี่ยฮะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูHappy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. อย่างนี้เขาเรียกอีดใช่ไหมอีดบ้านเราก็มีหลายอีดคือบ้านเราเนี่ยไม่เป็นไม่มีเอกลักษณ์อะไรที่มันเป็นของเราเลยใครเขาเอาเราก็เอาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างไทยๆก็คือวันสงกรานต์ขึ้นปีใหม่อย่างไทยๆคือวันสงกรานต์ขึ้นปีใหม่อย่างฝรั่งมังค่าเขาคือ31ธันวาคม1มกราเราก็เอานะของจีนตรุษจีนเราก็เอาคริสต์มาสเราก็เอาอะไรเราเอาหมดเราเอาหมดแต่ปัญหาว่าไอ้ที่เอากันมาเนี่ยแล้วมาเอามาเป็นวันอีดเนี่ยในอิสลามของเราน้อมรับไหมยอมรับไหมไม่รับเพราะงั้นเราไม่จัดเฉลิมฉลองและเราไม่ให้ความสำคัญใดๆเราก็ใช้ชีวิตของเราปกตินะอีดวันเปาะอีดวันเมาะอีดวันอะไรมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเรานี่ไม่ได้เชื่ออย่างเขาและเราก็ไม่ได้ทำอย่างเขาแต่คนมันจะนิยมนิยมอะไรนิยมเขียน Happy New Year to you ใช่ป่ะแขวนตามหน้าร้านตามห้างสรรพสินค้าสุขสันต์วันปีใหม่สุขสันต์วันปีใหม่อะไรต่ออะไรนะเขาอวยพรให้กันหรือคำว่าสวัสดีปีใหม่มันไม่ใช่เป็นคำขอดุอานะคำว่าสวัสดีน่ะนะสวัสดีปีใหม่ไม่ใช่เป็นคำขอดุอาแต่มันเป็นคำอวยพรทักทายจะไปไหนเออโชคดีว่าอาทิตย์
นี่ไม่ใช่ขอดุอานะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อาทิตย์เดินทางโดยปลอดภัยทั้งไปและกลับไม่ใช่ขอดุอาอันนี้เขาเรียกว่าอวยพรใช่ป่ะอวยพรเพราะงั้นไปเดินทางปลอดภัยอาทิตย์อวยพรให้อาทิตย์มันหน่อยไม่ใช่ขอดุอาให้มันนะเพราะงั้นคำว่าสวัสดีคือคำทักทายแต่พอทักทายเนื่องในโอกาสอะไรเนื่องในโอกาสปีใหม่เพราะงั้นเราก็ใช้สวัสดีของเราเหมือนเดิมมาแล้วในกรณีที่มุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะอะไรก็ว่าไปนั่นคือคำทักทายระหว่างมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่ถ้าคนที่เป็นมุสลิมกับมุสลิมไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เจอกษัตริย์ตามไงอัสสลามุอะลัยกุมเจอหัวหน้าอัสสลามุอะลัยกุมเจอคนกวาดขยะอัสสลามุอะลัยกุมเจอมุสลิมกับมุสลิมอัสสลามุอะลัยกุมยืนพื้นตายตัวเพราะงั้นถ้าใช้ในกรณีของคนที่เป็นกาเฟรก็คือคำทักทายปกติสวัสดีเป็นไปได้ไม่ต้องไปให้ความสำคัญสวัสดีปีใหม่เดี๋ยวก็มีสวัสดีวันพ่อสวัสดีวันแม่สวัสดีวันวาเลนไทน์สวัสดีวันคริสต์มาสสวัสดีวันนั้นสวัสดีวันนี้มันจะมีอุตริขยายของมันไปเรื่อย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 นั่นแหละจารมัดมีอะไรเติมก็คงไม่มีอะไรแล้วเวลาเขาทักทายคือสองคนเขาเวลาจะวันดีปีใหม่แล้วแบบสวัสดีวันจันทร์สีเหลืองแต่เราไปเรื่องกันแล้วกันนะไม่ยังไงเวลาเราโอ้โหฝนมากแข่งในตัวจีนสวัสดีวันอาทิตย์สีแดงแม่ผมเข้าไปความเอาใจแข่งเราตัวจีนเลยวันดีปีใหม่หุ่นเนี่ยเราตัวจีนเอาใจเราจริงๆแล้วนอกจากว่าเขาสวัสดีปีใหม่บ้างสวัสดีปีใหม่แล้วสวัสดีทำไมไปวิ่งแล้วคืออย่างนี้ยังจะพอได้แต่ว่าของเราตัวจี๊ดจะสวยมาก นะก็มีอะไรไหมครับไม่มีก็คงมีใครจะถามอะไรไหมครับมีก็จะได้เยอะเพราะว่าข้างหลังเขาเก็บอะไรหมดแล้วกลับไปมีแต่พวกเราแล้วนะเนี่ยเดินถนนเนี่ยไม่มีใครแล้วนะจากที่เคยแซกไปหมดเลยเดี๋ยวอาจารย์อามัดว่าพรุ่งนี้คอยริสุนนะใช่ไหมคอยริสุนนะครับผมกับอาจารย์อามัดช่วงไหนอ่ะบ่ายป่ะบ่ายไหนกี่โมงพรุ่งนี้พี่น้องถ้ามีโอกาสก็ไปร่วมงานหรือถ้าไม่มีโอกาสก็ติดตามดูไลฟ์สดเนี่ยนะเพจของเนี่ยกล้องไหนต่อกล้องไหนก็จะไปถ่ายไลฟ์สดช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9ช่อง11เนี่ยมากันหมดเลยช่องครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาแล้วก็มาร่วมรับฟังในเรื่องราวของอัลอิสลามพี่น้องครับอย่างน้อยวันนี้พี่น้องได้รับความรู้แล้วในเรื่องการละหมาดห่างว่ามันไม่ใช่ต้องละหมาดชิดในสภาพใดก็ตามต้องชิดนะครับแล้วก็ในเรื่องการกระซอบถ้าเดินทางพี่น้องกระซอบพี่น้องได้สละก็จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงฝากไว้เป็นเรื่องนี้บนแรงโดยพิพิธภัณฑ์ได้สลับไปที่บอกผมบอกตัวเราครับ